สวัสดีนะักศึกษาทุกท่านนะคะ,อะพอดีวันนี้พี่จะมาขอแนะนำวิทยกรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณชัยวัน์นะคะ,ะวงเบญจรัตนะคะซึ่งเป็นวิทยากรจากบริษัทนครชัยทัวนะคะจะมาให้เกียรติบรรยายให้ความรู้พวกเราในเรื่องการจัดการและการวางแผนนะคะ,ะเพื่อที่จะให้เราได้นำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปใช้ ในช่วงที่เราไปปฏิบัติงานสากิจศึกษาในภาคการศึกษาหน้านะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ไปใช้ในการวางแผนแล้วก็การจัดการงานที่เราจะไปปฏิบัติงานสากิจศึกษานะคะขอเรียนเชิญวิทยากรค่ะ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็มีเวลาประมาณสองชั่วโมงเสร็ศษนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรที่เราใช้ชื่อว่าจัดการให้ได้วางแผนให้เป็นนะครับผมก็มาที่นี่หลายครั้งแล้วขออนุญาตยืนนะครับเนื่องจากว่ามันถนัดกว่า เห็นบอกว่าเทอมหน้าใช่ไหมฮะหรือปีการศึกษาหน้าเราก็ต้องไปฝึกงานนะครับหลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่พยายามจะเสริมทางด้านการประยุกต์ใช้นะครับระหว่างหลักสูตรต่างๆเนื้อหาต่างๆที่เราเรียนนะครับแล้วก็จะประยุกต์ยังไงถึงจะเอาไปใช้ในตอนที่เราฝึกงานหรือตอนที่เราทำงาน นะครับเนื่องจากว่าการที่เราเปลี่ยนนะครับสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาไปสู่ในวัยทำงานเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่หลายเรื่องนะครับและถ้าเราเรียนรู้เฉพาะาเนื้อหาวิชานะครับในคณะที่เราเลือกเรียนกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราไปทำงานเนี่ยผมมีโจทย์สำหรับหลักสูตรนี้อยู่นะครับโจทย์ใหญ่ๆอยู่แค่ว่าถ้าคนที่มีความรู้เต็มที่นะครับ มีศาสตร์อยู่ในตัวนะครับจะทำยังไงถึงจะเติมศิลหรือเติมความเข้าใจนะครับที่สามารถเอาไปไประยุกต์ระหว่างศาสตร์กับศิลแล้วสามารถราไปทำงานไม่ว่าจะไป,ไปฝึกงานหรือไปทำงานเนี่ยสามารถเรียนรู้บริบทของการเป็นคนทำงานที่มีคุณภาพแล้วก็มีทิศทางที่จะประสบความสาเร็จได้รวดเร็วอันนี้เป็นโจทย์นะครับเป็นโจทย์เพราะนั้นหลักสูตรเดิมๆเ,เนี่ยผมมาบรรยายน่าจะเกือบ10ปีแล้วมั้ง หลักสูตรเดิมก็จะเป็นเน้นเรื่องของเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการบริหารจัดการางานการบริหารจัดการด้วยระบบต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับโดยเลือกเอาหัวข้อสํำคัญๆมาเช่นระบบมาตรฐานคุณภาพนะครับระบบความปลอดภัยระบบการวิเคราะห์คุณภาพต่างๆการประเมินอะไรพวกนี้นะฮะสำหรับผมเนี่ย ผมก็จะพยายามที่จะเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปแต่คงจะเน้นในเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ด้วยเพราะว่าเป็นวิทยกรจากภายนอกนะครับเราก็อยากเอาประสบการณ์ที่เรามีจากการทํางานของเราเนี่ยมาให้กับน้องๆน,นะครับได้เรียนรู้ศึกษาเบื้องต้นนะครับเวลาไปทํางานจริงจะเจออย่างนี้หรือเปล่าบางคนยังไม่เคยไปทํางานก็อาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่าสังคมการทํางานเป็นไงแล้วเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะแต่ว่าวันนี้ก็จะเพิ่มเติมในสิ่งเหล่านี้ให้นะครับ ภายใต้ชื่อหลักสูตรที่เรียกว่าจัดการให้ได้วางแผนให้เป็นก็มีการแนะนำตัวไปบ้างแล้วนะครับก็ขอแนะนำในธุรกิจที่ผมทำเป็นเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วผมจบเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับรหัส3าสองะตอนนี้น้องๆรหัสอะไรกันนะก็สัก30ปีมาได้แล้วมั้งครับนะครับก็จบ เศรษฐศาสตร์ก็อยากใช้ชีวิตคือการการเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วมุ่งมุ่งมุ่งเป้าไปที่อาชีพในอีกมิติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับการทำอยู่ในเ,เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการวิเคราะห์ต่างๆในสำนักงานหรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงนะครับ ในเรื่องของเศษธธรษฐกิจการค้าเรื่องของอัตรากําลังแรงงานอะไรพวกนี้นะครับก็จะไปอยู่ในสายงานนั้นได้ไปอยู่ในสายงานธนาคารได้ไปอยู่ในสายงานหลักทร,รัพย์ต่างๆได้แล้วก็ไปอยู่ในสายงานอาจารย์นะครับอันนี้ก็คือคือคนที่จบเศษร,รษฐศาสตร์มาก็จะไปอย่างนี้นะครับแต่ผมจบเสร็จผมก็เข้ามาทํางานที่บริษัททีเ่เข้ามาทํางานในบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับ การวิ่งรถดุนโดยสารประจําทางนะครับเข้ามาทํางานในปี2536นะครับตอนนี้ก็30ปีล้66 67นะครับธุรกิจในนามนาครชัยก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงน้องๆหลายคนก็อาจจะอยู่ในจังหวัดอาจจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงหรืออาจจะมาจากจังหวัดอื่นนะครับกลุ่มของนครชัยในดั้งเดิมเนี่ยมีอยู่บริษัทเดียวนะครับชื่อบริษัทนครชัยขนส่งอยู่ที่โคร,ราชเนี่ยครับ นะครับดั้งเดิมก็อยู่ที่อำเภอโชคชัยแล้วก็ย้ายมาตั้งสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่ในเมืองนะครับก็เป็นธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับจ้างขนส่งบุคคลมาร่วมร่วมเจปีแล้วนะครับเ,เริ่มต้นในอดีตก็จะเป็นเรื่องของการขนส่งด้วยขนส่งพืชผลทางการเกษตรแล้วพอมีคนอยากเข้ามาในเมืองด้วยก็เลยเอาขนเข้ามานะครับวิธีการแลกกันก็คือแลกระหว่างผลผลิตกับการเดินทาง พราะนั้นใครจะเอาขนของเข้ามาขายตัวคนมาด้วยก็แลกกันด้วยเอาผลผลิตส่วนหนึ่งมาแลกกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายปีจนประมาณปี2507นะครับประเทศไทยเราพัฒนาขึ้นก็มีระบบที่เรียกว่าพระราชบัญญัติการขนส่งพระราชบัญญัติการขนส่งจะบังคับแยกกันระหว่างคนกับของนะครับไม่ให้เอามารวมกัน เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการเริ่มต้นของธุรกิจรถโดยสารประจําทางที่ขนส่งบุคคลโดยตรงอย่างเดียวนะครับการขนของต้องแยกออกจากห้องโดยสารหรือไปอยู่ในกระบะบรรทุกเดียวกันไม่ได้นะครับในยุคนั้นก็เป็นอย่างนั้นกลุ่มนครชัยหรือเรียกว่านครชัยขนส่งก็เลยให้บริการรถยนต์โดยสารขนส่งบุคคลตั้งแต่ประมาณเป็นทางการตั้งแต่ประมาณปี2,107 นะครับแล้วก็มีเส้นทางวิ่งอยู่รอบโคราชเนี่ยครับนะครับโคราชไปโชคชัยโคราชไปชัยภูมิไปจัตุล,ลัดไปอะไรอยู่รอบๆในภาคอีสานเรานะครับประมาณปี2 5 3 2ก็มีโครงการที่เรียกว่าพวก Eastern Seaboard Southern Seaboard นะครับก็เลยเกิดการขีดเส้นทางรถโดยสารครั้งใหญ่ของประเทศไทยนะครับที่การวิ่งรถในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องไปต่อที่กรุงเทพ ถ้าเราอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยการจะเดินทางจากภาคเหนือลงไปใต้เนี่ยทุกคนต้องไปที่กรุงเทพเพื่อไปต่อรถอีกเส้นทางหนึ่งการจะเดินทางจากเหนือมาอีสานก็ต้องเสียเวลาลงไปต่อที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยขีดเส้นทางเยอะมากในประเทศไทยที่เป็นเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางข้ามจังหวัดนะครับตอนนั้นนครชัยขนส่งก็ได้ไปขอใบอนุญ,ญาตวิ่งอยู่หลายเส้นทางครับถ้าเราเคยได้ยินก็อย่างเช่นอุบลไประยองโคราชไปเชียงใหม่ นะครับโคราชไปเชียงรายบึงการสมัยนั้นจังหวัดบึงการยังไม่มีก็เป็นหนองคายไประยองเนี้ยครับคือข้ามเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อประหยัดเวลาผู้โดยสารแล้วก็ค่าโดยสารถูกลงด้วยเนื่องจากไม่ต้องวิ่งอ้อมไปเข้ากรุงเทพก่อนแล้วก็ไปต่อค่ารถอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทําให้เราอขออนุี่เส้นทางพวกนี้เยอะจนในปี2536เนี่ยนะครับเส้นทางมีอยู่ประมาณสัก50กว่าเส้นทางก็เลย แยกกันออกมาเป็น3บริษัทนะครับบริษัทแรกถ้าเราเคยได้ยินนะครับอยู่ในสื่อเยอะที่สุดก็จะเป็นบริษัทนครชัยแอร์นะครับนครชัยแอร์ก็จะย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ดูแลเส้นทางที่ออกจากกรุงเทพทั้งหมดนะครับก็คือกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพอุบลจากกรุงเทพไปอะ่ะมีอยู่สัก ปัจจุบันน่าจะมีอยู่ประมาณสัก30กว่าเส้นทางนะครับไปยังจังหวัดใหญ่ๆนครชัยแอร์จะดูแลนครชัยขนส่งก็จะดูแลเส้นทางดั้งเดิมที่เติบโตมากับบริษัทนะครับเส้นทางรอบๆโคราชเรานะครับส่วนผมผมก็รับผิดชอบมาดูแลบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทนครชัยทัวร์ซึ่งเป็นบริษัทที่รับผิดชอบดูแลเส้นทางข้ามภาคอย่างเดียวนะครับก็คือไม่เข้ากรุงเทพจากภาคอีสานไปภาคเหนือจากภาคอีสานไปภาคกลางไปนครสวรรค์ อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็รับมาดูแลนะครับจนปัจจุบันผ่านจากปี2536ายมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทั้ง3บริษัทก็ขออนุญาตวิ่งเส้นทางในทุกๆหมวดคล้ายๆกันนครชัยแอร์เคยดูแลเฉพาะกรุงเทพไปต่างจังหวัดอย่างเดียวตอนนี้นครชัยแอร์ก็มีเส้นทางข้ามภาคนะครับในขณะเดีวยวกันนครชัยทัวร์ที่ผมดูแลเคยดูแลเส้นทางข้ามภาคอย่างเดียวปัจจุบันนี้เราก็มาทําเส้นทางวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับก็ มีทั้งหมด3บริษัทนะครับะฉนนั้นหลายๆท่านก็เวลาเดินทางก็จะสับสนว่าเวลาเข้าเว็บเข้าไปจองตัว๋วเข้าไปอะไรก็ลองเซิร์ชแค่3คํคครับนครชัยทัวนครชัยขนส่งนครชัยแอร์นะครับเราก็จะเห็นเส้นทางในเว็บไซต์ต่างๆสําหรับที่ผมดูแลก็จะมีทั้งหมด5เส้นทางที่เน้นออกจากโคร,ราชอย่างเดียวนะครับก็คือโคร,ราชไปเชียงใหม่โคร,ราชไปเชียงรายอำเภอแม่สายนะครับเชียงใหม่นี่7 5 0กิโล แม่สายนี่950กิโลวิ่งกันทั้งคืนครับโคราชนาครสวรรค์400กิโลโคราชมุกดาหาร400กิโลแล้วก็โคราชกรุงเทพนะครับโครากรุงเทพเราก็มาเปิดบริษัทใช้ชื่อในนามว่านครชัยทเวนตี้วันนะครับถ้าเราเห็นก็จะเห็นเขาเขียนว่านครชัย21หนึ่งก็ให้บริการรับส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็รับให้บริการทัศนาจรด้วยรถโด,ดยสารด้วยนะครับ ปัจจุบันเฉพาะในส่วนนครจัยทัวมีรถอยู่ร้อยสาคันนะครับมีบุคลากรประมาณ400คนจริงๆก่อนโควิดมีอยู่ประมาณเกือบแปดนะครับนะแต่โควิดก็เจ็บปวดมาเยอะนะครับก็แก้สถานการณ์กันปัจจุบันนี้ในภาคการขนส่งจริงๆยังไม่สามารถกลับคืนมาได้ร้0ยเก็จะอยู่ที่ประมาณสัก70%เเกือบทุกบริษัทในประเทศไทยจะคล้ายกันนะครับ ผ่านระบบบริหารคุณภาพ ISO ผ่านมาตรฐาน Q mark <S <S ของกรมการขนส่งทางบกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของนครชัยทัวร์กับนครชัยเดนตวันนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาผมให้คําจํากัดความสั้นๆอยากให้เราจําไว้นิดหนึ่งก็คือคุณภาพไม่ได้เกิดโดยบังเอิญแต่เกิดจากความพยายามที่ทันฉลาดของมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นการที่เราพัฒนาสิ่งต่างๆได้การที่สถานปร,ประกอบการต่างๆที่เราอยากจะเข้าไปทํางานด้วยหรือเราได้เข้าไปทํางานเนี่ย เขาจะเติบโตประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเป็นโดยบังเอิญหรือว่าเกิดปล่อยตามธรรมชาตินะในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าปล่อยตามธรรมชาติเจ๊งหมดแต่เขาต้องอาศัยความฉลาดของมนุษย์ความฉลาดของมนุษย์มนุษย์คือใครมนุษย์ก็คือแรงงานทั้งระบบที่เขามีนะครับโดยอาศัยความฉลาดหรือความสามารถให้สอดคล้องกับตําแหน่งงานหรือสอดคล้องกับเวิร์อินทักชันของแต่ละบุคคล ใครมีหน้าที่เป็น CEO มานั่งที่มานั่งบริหารก็ต้องมีวิช i ั่นนะครับหลังจากมีวิช i ั่นแล้วระดับผู้จัดการต่างๆก็ต้องสร้างมิชชั่นให้ดีนะครับคนอย่างเราเมื่อเข้าไปทํางานต้นๆเราเป็นปฏิบัติการหรือจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญตามหลักสูตรที่เราเรียนมาก็แล้วแต่เราก็เป็นผู้แอคชั่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นวิช i ั่นวิชชั่นแอคชั่น จำเป็นที่จะต้องอาศัยคนที่มีความสามารถนะครับในอดีตถ้าเราเคยอ่านข่าวเคยอะไรเราจะได้ยินคําว่าเช้าชามเย็นชามปัจจุบันนี้คนที่เช้าชามเย็นชามเนี่ยอยู่ยากไม่ตายหรอกนะครับแต่ไม่โตนะคนที่จะโตและประสบความสำเร็จได้ต้องมีวิชั่นต้องกําหนดมิชั่นตัวเองได้และก็ต้องแอคชั่นเป็นคือลงมือทําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพไม่ได้เกิดโดยบังเอิญแต่เกิดจากความพยายามที่ชาญฉลาดของมนุษย์ใครอยากประสบความสําเร็จ ทำงานได้อย่างมีคุณภาพส่งเสริมองค์กรให้ประสบความสําเร็จก็ต้องมีความฉลาดนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราฉลาดมากฉลาดน้อยมีความสามารถมากความสามารถน้อยก็ต่อเมื่อเราเริ่มกลับไปลงมือท,ทํางานทีนี้พอเรากลับไปลงมือทํางานความฉลาดมาจากไหนครับเราบอกว่าความฉลาดมันมาจากหลักสูตรหรือเนื้อหาการศึกษาที่เราเรียนแต่ผมให้คุณค่าตรงนั้นแค่50เอร์องเวลาเราก้าวเข้าไปทํางานจริงๆเราจะเจอ แรงกดดันหรือเจอมิติสัมพันธ์อีกหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นมิติคนเพื่อล่มง,งานมิติผู้บังคับบัญชานะครับมิติลูกน้องถ้าบางคนเข้าไปแล้วมีลูกน้องเลยมิติข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจและการประกอบการนะครับมันจะไม่เหมือนกับการที่เรามานั่งเรียนหนังสืออยู่ที่นี่เราเรียนอยู่ที่นี่ ภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจของอาจารย์ผู้สอนก็คือสอนภารกิจมหาลัยก็คือจัดการศึกษาภารกิจเขาชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสถานที่ในการเรียนของเราอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันมีความชัดเจนเพราะมันเป็นภารกิจแต่พอเราไปทํางานภารกิจของการทํางานก็คือการได้กําไรครับคิดง่ายๆบริหารยังไงก็ได้ที่จะเอารายได้มาลบต้นทุนแล้วให้เหลือกําไรสูงสุดเพราะฉะนั้น องค์คาะยบในแต่ละสถานประกอบการมันจึงต้องมีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายทุกหน้าที่ต้องทํากําไรทั้งนั้นถ้าทุกหน้าที่ไม่ทํากําไรองค์กรก็อยู่ไม่ได้หรือเรียกว่าไม่ได้มูลค่าสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสถานประกอบการหรือการจัดตั้งสถานประกอบการนะครับเพราะนั้นความรู้ความสามารถเราเป็นส่วนหนึง่งความรู้เป็นส่วนหนึง่ง แต่ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์ความสามารถในการทํางานให้ราบรื่นความสามารถในการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะฉายแววของการเป็นแรงงานหรือการเป็นผู้ทํางานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเติมต้องเพิ่มเราต้องเติมอะไรบ้างครับผมบอกว่านักทํางานมือใหม่จัดการทั้ง2เรื่องครับคือ1จัดการตัวเองให้พร้อม2ก็คือจัดการการทํางานที่เริ่มต้นให้มันดีนะครับไม่ใช่ไปแบบไม่รู้อะไรเลย1การเตรียมตัวให้พร้อมครับ สองจัดการการทำงานให้เริ่มต้นดีเชื่อไหมว่าผมรับสมัครพนักง,งานส่วนใหญ่สิ่งที่พนักง,งานเข้ามาสมัครแล้วสัมภาษณ์แล้วเขาจะตอบได้ดีก็คือบริษัทจ่ายค่าจ้างเท่าไหร่เพราะค่าจ้างเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเดินเข้ามาทำงานแต่ส่วนใหญ่ที่ผมให้ตกก็คือผมถามว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างเช่นนะครชัยเวนิวันเนี่ย มอตโต้ของ,ององค์กรว่ายังไงวิสัยทัศน์องค์กรว่ายังไงเคยมีประสบการณ์กับนนะครชัยเทวนตวันมาไหมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจะเป็นการรับสื่อทางออนไลน์หรือต่างๆ10คนตอบได้คนเดียวอีก9ตอบไม่ได้แต่ตอบได้แค่ว่าสวัสดิการเราดียังไงและเรามีค่าจ้างยังไงอัตราการขึ้นค่าจ้างเป็นอย่างไรอันนี้เป็นบทเรียนข้อแรก จะไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ต้องศึกษาว่าองค์กรนั้นเขาต้องการอะไรด้วยนะครับไม่ใช่ศึกษาเพียงแค่ว่าเราต้องการอะไรความต้องการเราเนี่ยใครก็อ่านได้เพราะเราเป็นมนุษย์ครับมีความต้องการนัคือปัจจัย4นะครับต้องการรายได้เพื่อมาใช้จ่ายถ้าอายุน้อยๆเรียนจบไปก็ต้องการรายได้เพื่อมาใช้จ่ายในการตอบสนองความต้องการตัวเองพออายุมากขึ้นสักระยะหนึ่งก็ต้องการรายได้มาตอบสนองความต้องการครอบครัว พออายุมากขึ้นอีกหน่อยก็ต้องการรายได้เพื่อมาตอบหนองความมั่นคงในชีวิตนะครับอ่านโดยภาพรวมมนุษย์ทุกคนนะเหมือนกันแต่มนุษย์คนที่จะไปทํางานในสถานปรกบการต้องอ่านสถานประกบการให้ออกด้วยครับว่าเขาต้องการให้เราทําอะไรนะครับไม่ใช่เราไปเอาจากเขาอย่างเดียวมันต้องแชร์กันนะครับทําให้ดีเดี๋ยวเราก็จะได้ดีนะครับอันนี้เป็น2เรื่องที่เราต้องเตรียมให้พร้อมครับการเตรียมตัวเตรียมอะไรบ้างครับเตรียมการแต่งกายการตาราหาความรู้ครับ หาที่พักรักษาสุขภาพเราจะไปทำงานที่ไหนก็นแล้วแต่เรื่องส่วนตัวอย่าให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานดูแล้วเหมือนง่ายแต่เวลาเราไปทำงานจริงๆเราจะพบเลยว่าคนจำนวนมากมักจะมีปัญหาว่าเดินทางไกลบ้างนะครับติดต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนอา้าติดต้องอดูแลบุพาการีนู่นนี่นั่นคือนานๆทีหรือมีเหตุถูกเฉิน่ะมันไม่มีใครว่า แต่ถ้ามันเป็นเรื่องประจำของชีวิตที่เกิดขึ้นบ่อยๆแสดงว่าเราไม่สามารถจัดการตัวเองเมื่อเราไม่สามารถจัดการตัวเองก็สู้หาคนอื่นที่เขาจัดการตัวเองได้มาดีกว่าอันนี้ก็คือมุมมองของผู้ประกอบการเขาจะมองแบบนั้นเพราะเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบชีวิตเราคือเรื่องของค่าจ้างเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความสะดวกในการทํางานเรื่องของอการดูแลชีวิตเป็นความเป็นอยู่ของตัวเราในระดับหนึ่ง แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่เป็นเลเวลที่ 2, 3, 4, 5ของชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับการเตรียมตัวให้พร้อมก็ดูถึงเรื่องของบุค,คลิกนะครับของเราด้วยนะเวลาเราจบใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีออร่าแหละฉายแววพลังเยอะนะครับอยู่ในวัยที่กำลังพร้อมที่จะทำงานนะครับโงเ่เฮงก็ต้องดีด้วยตาเสือจมูกถึงโต คิ้วมังกรหน้าอากินซีพออ้าปากปากหมาชัดๆเลยนะครับห้าอย่างในร่างกายเราเตรียมตัวให้ดีผมก็เชื่อว่าในทุกๆหลักสูตรโดยเฉพาะในอนาคตที่เราใกล้จะเข้าไปทำงาน <c oughs> หลักสูตรเพื่อกันเตรียมตัวพวกนี้มันก็จะมากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เราเตรียมตัวให้พร้อมส่วนการเตรียมใจครับมันไม่สะดวกเหมือนที่เราเรียนที่นี่เพราะที่นี่เขามีภารกิจเรื่องการสอน เรื่องการพัฒนาความรู้เรื่องการให้ความรู้เพราะฉะนั้นพอมันเป็นภารกิจนะครับงบประมาณก็ทุ่มเทเพื่อให้เราได้ความรู้ให้เราได้มีสถานที่เรียนที่ก่อให้เกิดความรู้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการรับความรู้แต่พอเราไปทํางานจริงๆเขาต้องการผลงานจากเรานะครับผมใช้คําว่าผลิตภาพหรือ productivity แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้อยากจ่ายในทุกเรื่องให้กับเราแต่ต้องการให้เราประยุกต นะครับเอาความรู้เอาความสามารถมาประยุกต์ใช้ถ้าอธิบายเยอะมันก็จะยาวผมอธิบายแค่ว่าคิดง่ายๆสถานประกอบการชอบคนแบบไหนชอบคนมีความรู้ที่เปลี่ยนยางรถยนต์เวลายางั่วเป็นผมยกตัวอย่างนะครับแต่ไม่ได้ให้เราไปเปลี่ยนยางรถยนต์นะสมมุติว่าเขาชอบคนที่ต้องอเวลารถไปแล้วยางั่วแล้วเปลี่ยนยางรถยนต์เป็นการเปลี่ยนยางรถยนต์เป็นความรู้เป็นศาสตร์คือต้องเรียนรู้ศึกษาแล้วก็จะทําเป็นทดลองทํา แต่นั่นเป็นแค่ห้าอซอีก50%อร์ซนก็คือยางที่รั่วนั้นพอคลายน็อตแล้วน็อตขาดไปสามตัวถ้าใส่ย,ยางใหม่เข้าไปมันก็จะหลวมระหว่างทางคุณทำยังไงที่จะทำให้รถวิ่งไปได้อันนี้ผมเรียกว่าประยุกต์เพราะฉะนั้นศาสตร์ก็คือเปลี่ยนยางก็ต้องคลายน็อตล้อออกถอดยางออกมาขึ้นแม่แรงถอดยางทำเป็นหมด ใส่ล้อเข้าไปขันน็อตเข้าไปครบสิบตัวเหมือนเดิมทําเป็นหมดคนระับแต่พอเกิดปัญหาขึ้นมานะนอ็อตขาดไปสามตัวใส่แล้วหลวมวิ่งไม่ได้ทําไม่เป็นละอันนี้ผมเรียกประยุกต์ซึ่งวิธีประยุกต์ก็คือไปถอดน็อตล้อของอีกสามล้อมาคนละตัวมาใส่มันก็เต็มเหมือนเดิมถ้าน็อตล้อมีตั้งสิบตัวถอดไว้ฝั่งละตัวเหลือฝั่งละเก้าก็ยังพอไหวอันนี้คือเรื่องของการประยุกครับ เพราะนั้นศาสตร์ที่เรามีพอเราไปทํางานแล้วเขาต้องการให้เราประยุกต์เครื่องมือประยุกต์สถานที่ประยุกต์ระบบการจัดการที่เขามีอยู่ปรับเข้ากับตัวเราเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับมีตัวอย่างอันหนึง่งไม่แน่ใจมีสาขานี้ไหมสาขาความปลอดภัยมีอยู่ในนี้ไหมะนะไม่รู้มีหรือเปล่าผมก็เป็นธุกรกิจเดินรถโดยสารแล้วผมก็ เป็นจอปอวิชาชีพด้วยนะครับแต่ว่าจบหลักสูตร180ชั่วโมงบวก42ชั่วโมงพัฒนาะเพิ่มเติมก่อนที่จะมีหลักสูตรปริญตรีที่เรียกว่าหลักสูตรอาชีวะนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเวลาผมรับจอปอมาผมจะถามว่าเมื่อเข้ามาเป็นจอปอแล้วคุณจะทําอะไรเขาตอบกฎหมายได้หมดเลยนะกฎหมายความปลอดภัยอะนะนายจ้างต้องจัดให้มีสิ่งนุน้นสิ่งนี้นายจ้างต้องประเมินความเสี่ยง นะครับนายจ้างต้องประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการทำงานมีกิจกรรมในการส่งเสริมความปลอดภัยดังต่อไปนี้กฎหมายแรงงานบวกกฎหมายความปลอดภัยแต่ละมาตราเขาว่าตอบได้พอเข้าอากฎหมายมาวางผมก็ถามแค่ว่าถ้าจะทำเรื่องหนึง่งแล้วนายจ้างต้องการไม่อยากจ่ายตังค์เวลาการทำงานเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องการลงทุนนายจ้างไม่อยากจ่ายตังค์คุณมีวิธียังไงทำให้เขา จ่ายตังค์เพื่อให้โปรเจกต์ของคุณทําให้มันเกิดขึ้นใช้เงินไปแล้วเกิดความปลอดภัยมากขึ้นตายสนิทต,ตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์หรือความรู้เราค้นหาได้เรามีอยู่ในตัวแต่อาการประยุกต์ออกมาใช้งานเพื่อให้เกิดมูล,ลค่าโดยรวมนะครับไหลลื่นประสบความสําเร็จมันเป็นเรื่องของศิละปะศิละปะในการคิด ศิละปะในการโน้มน้าวศิละปะในการจูงใจนะครับผมเป็นจอปอมาก่อนผมเคยขอตังในการทำระบบเรื่องความปลอดภัยมาก่อนสิ่งที่ผมตอบผู้บริหารนะสมัยนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับผมตอบว่าเท่าที่ดูสถิติของบริษัทเนี่ยเราวิ่งรถเยอะจริงเป็นบริษัทรายใหญ่ที่รถอยู่บนถนนวันหนึ่งหลายร้อยคันจำนวนกิโลเมตรต่อ ปีวิ่งกันหลายล้านกิโลความเสี่ยงก็เกิดขึ้นและในความเสี่ยงนั้นเมื่อสมัย,มยอดีตเราเฉลี่ยว่าเรามีลดความปีละหนึ่งคันค่าเฉลี่ยนะครับลดความปีละหนึ่งคันคันหนึ่งมีค่าตัวถังประมาณสองล้านถ้าชัดสี่เสียด้วยรวมแล้วประมาณห้าล้านถ้าผู้โดยสารบาดเจ็บด้วยรวมแล้วค่าอัตราการบาดเจ็บมีโดยค่าเฉลี่ยก็มีเจ็บมากเจ็บน้อยไม่เจ็บเลยก็แล้วแต่นะครับและก็รวมถึง แวรลู uh, ของชื่อเสียงที่สูญเสียไปนะครับรวมมูล,ลค่าแล้วเรามีต้นทุนปีละเท่าไหร่สำหรับการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งที่เรียกว่าควา่าถ้าให้ผมลงทุนทำโปรเจกต์เนี้ยผมขอใช้เงินประมาณ4ล้านบาทแล้วผมจะทำให้มันไม่ควา่าเพราะฉะนั้นถ้าปีละคันคิดแค่ค่าตัวถังอย่างเดียวก็ปีละ2ล้านนะครับ แสดงว่าถ้าไม่นับเรื่องการบาดเจ็บของผู้คนหรืออะไรเลยเอาแค่ตัวถังเสียอย่างเดียวเนี่ยถ้าลงทุน4ล้านแล้วไม่คว่ำสองปีก็คืนทุนแล้วผมเรียกความปลอดภัยนี้ว่าการลงทุนผมไม่เรียกว่าการจ่ายต้นทุนผมก็ชี้แจงแบบนี้สิ่งที่ผมติดตั้งในสมัยนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็เรียกว่า global positioning system หรือ GPS ที่เรารู้จักในปัจจุบันแต่ในสมัยนั้นมันเป็น GPS แบบ ออฟไลน์ก็คือกล่องดำนะครับมันออนไลน์ line. ระบบสมัยนั้นมันไม่มีออนไลน์ line. มันก็เป็นแค่กล่องที่เก็บความเร็วเก็บการจอดเก็บการจอดติดเครื่องเก็บทุกอย่างของรถหนึ่งคันผมติดหมดเลยเป็นร้อยคันก็ใช้เงิน4ล้านนะครับแล้วติดแล้วมันปลอดภัยไหมไอ้เทคโนโลยีแบบนี้มนุษย์เก่งกว่าเทคโนโลยีตั้งเยอะไม่อยากให้เขารู้มันก็ดึงปักออกก็จบนะครับวันนั้นผมก็ต้องไปสร้างระบบที่เรียกว่าเซฟตี้แมนจเมนต์ขึ้นมา นะครับด้วยการไปพอดกราฟประเทศไทยในเส้นทางที่ผ่านว่าผมต้องการให้พนักง,งานขับรถปฏิบัติอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างต้องมีจุดเช็คพอยท์ทุกๆ120กิโลจุดเช็คพอยต์120้อยกิโลผมไม่ทำอะไรเยอะผมบอกแค่ว่าให้คุณจอดล้อหยุดนิ่งณจุดที่ผมไปกำหนดไว้เนี่ยตลอดเส้นทาง700กิโลเนี่ยขอให้จอดล้อหยุดนิ่งเป็นเวลา30วินาทีขึ้นไปตลอดทางนะครับ ในจุดที่เช็คเพราะนั้นคุณมีหน้าที่เรียนรู้ศึกษาเทรนนิ่งกันไปแล้วก็ไปจอดจอด30วิจอดแล้วผมก็เอาข้อมูลของกล่องดำมาโหลดในคอมพิวเตอร์แล้วตรวจว่าจอดตามนั้นไหมวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวคือคนขับรถเพลินๆสามสี่ชั่วโมงเนี่ยนะการปฏิยาตอบสนองของร่างกายมันค่อย,อย,อยช้าลงเรื่อยๆเพราะนั้นการบังคับให้จอดก็คือการเตือนระลึกอยู่เสมอว่าคุณรู้ว่าคุณต้องทำงานอะไรบ้างมีงานอะไรกำหนดไว้บ้าง นะครับพอจอดแล้วก็ได้เปลี่ยนอิเิียบทนะครับเปลี่ยนท่าทางในวันเทศกาลผมก็เอากล่องดำมาพลอตนะครับว่าผมให้ขับไม่เกิน4ชั่วโมงทุกทุกสชั่วโมงก็จะมีจุดเช็คพอยที่คุณต้องลงไปเล่นเกมเพราะนั้นเวลาผมดูผมดูจาก g p s ของแต่ละคันว่าทุก2ชั่วโมงคุณจอดจอดใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็เอาเกมไปตั้งสมัยนั้นเกมก็จะเป็นเกมคอมพิวเตอร์มีโทรทัศน์เครื่องหนึง่ง มีเครื่องเครื่องหนึ่งตั้งแล้วมีคนตรวจเล่นเกมจนกว่าจะได้คะแนนผ่านก็หมายถึงว่าเขาเครียดจากรถติดเพราะมันเป็นเทศกาลครับจากเดิมเคยวิ่ง12ชั่วโมงเนี่ยซัดไปเป็น16ชั่วโมงแต่ใช้คนขับ2คนนะครับสลับกันแต่เวลารถติดมากๆวิ่งได้ช้านะรถใหญ่มันจะค่อนข้างเครียดเพราะนั้นก็บังคับให้ลงไปเล่นเกมสร้างความตื่นตัวแล้วค่อยกลับมาขึ้นรถลักษณะแบบนี้ครับทำอยู่หลากหลายวิธีแต่ใช้จากกล่องดำนะครับ ถามว่าผ่านมา20ปีมีคว่มไหมหลังจากทำมีครับสถิติที่มีคือสองครั้งจาก20ปีที่ทำมานั่นแสดงว่าถ้าผมมองแค่ว่าผมลงทุนให้บริษัทลงทุน4ล้านบาทแล้วได้คืนปีละสองล้าน <c oughs> เพราะค่าเฉลี่ยมันคว่มปีละหนึ่งคันคูณ20ปีเข้าไปมันได้คืนมาสี่ล้านแล้วจากการลงทุน4ล้านเนี่ย เพราะนั้นเรื่องของความปลอดภัยผมก็ประยุกต์ให้มันกลายเป็นการลงทุนนะครับถึงอธิบายแบบนี้เพราะว่าหลายคนที่เราเจอก็คือใช้ศาสตร์ที่เรามีจากการเรียนแต่เอาไปใช้งานโดยตรงแต่เ,เวลาไปทํางานจริงๆไม่ประยุกต์ไม่เข้าใจไม่ผนวกความต้องการระหว่างเรากับองค์กรนะครับถ้าเราไม่ผนวกเราก็จะคิดงานอะไรไม่ออกเลยเราคิดจะได้ตรงตามสิ่งที่มันควรจะเป็นตามที่เราเรียนมาแต่องค์กรเขาไม่ได้ต้องการตรงนั้นนะครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่สะดวกอย่างที่คิด และหลายงานก็จะไม่ตรงกับสาขาที่เรียนเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มด้วยนะครับนะครับบางทีก็อาจจะไม่มีงานให้ทำถ้าเราไม่ดินน้นรนนะมีอีกเรื่องหนึง่งเคยมีคำถามพอติดพฤติกรรมแบบที่เราเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็คือ1มีเพื่อนแนะนําจัดกลุ่มติวมีอาจารย์คอยสอนมีอาจารย์แนะแนวมีอาจารย์ที่ปรึกษาทุกอย่างเราแบมือขอเขายินดีช่วยหมด แต่พอเวลาไปอยู่ในสถานประกอบการมีซูเปอร์วิเซอร์หรือมีพี่เลี้ยงไหมมีครับในแต่ละง,งานแต่พี่เลี้ยงก็กินเงินเดือนพี่เลี้ยงก็มีงานต้องทํามีเป้าหมายที่ต้องผลิตมีเป้าหมายที่ต้องทําให้กับองค์กรมีครอบครัวที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นการเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราจึงไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของพี่เลี้ยงในทุกๆสถานประกอบการดังนั้นถ้ามัวแต่รออ้าปากเหมือนตอนเรียนหนังสือเสร็จ ผู้เรียนนะครับผู้เรียนรู้ในการทํางานในสถาบนการคือผู้ที่ต้องเดินเข้าหาเพราะความรู้มันอยู่เต็มไปหมดละในสถามนประกอบการที่เราจะต้องรู้เพิ่มแต่ไปรอคนป้อนตายแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารอแต่คนป้อนเราก็จะไม่มีงานให้ทํา ความรู้ที่ต้องสแสวงหาก่อนทํางานครับนอกจากเราเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็สแสวงหาความรู้หน่อยใครจบหลักสูตรอะไรมาใครจบคณะอะไรมาคุณมีความรู้ในคณะนั้นผมเชื่อว่ามีความรู้มากแล้วล,ละกันนะครับนะเราเรียนจบแล้วแต่ในขณะเดการความรู้เกี่ยวกับองค์กรที่ทํางานเรามีหรือเปล่านะครับในแต่ละสายงานเขาต้องการอะไรจากเรานะเรื่องความปลอดภัยนี่พูดได้เยอะเพราะว่าผมก็ทํามาเยอะยกตัวอย่างผมจะวัดแสง ผมจะวัดเสียงในโรงงานนะครับผมไม่ได้แค่วิ่งรถโดยสารแต่ทุกวันนี้ผมสามารถประกอบรถโดยสารได้ด้วยแต่เราไม่ขายเราประกอบวิ่งเองนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยในโรงงานเรื่องของอะไรพวกเนี้นะครับก็มีจอปอหลายคนเวลาเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเครื่องวัดแสงวัดเสียงก็จะเป็นเครื่องอีกรุ่นหนึ่งทันสมัยด้วยพอไปเจอของผมเก่าก่ากันประมาณ10ปีมันก็เลยต้องใช้เครื่องบวกใช้สูตรคำนวณด้วยมือ ก็ต้องมีเครื่องคิดเลขมาต้องมีอะไรมาปรากฏว่าทำไม่เป็นตัวนี้ผมชี้อะไรครับผมชี้ว่าเครื่องตัวเราเป็นแสนเมื่อบริษัทเห็นว่ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ต้องการบุคลากรที่ประยุกเป็นนะครับถ้าจะต้องการเครื่องมือให้ตรงตามมิลลิเมตรที่เรียนมาเลยไม่มีทางครับไม่มีสถานประกอบการไหนมีแต่ละสถานประกอบการก็จะมีอุปกรณ์มีอะไรที่แตกต่างจากสิ่งที่เราถนัดและคุ้นชิน นะครับเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมสําหรับสถานรประกอบการดีๆที่เราอยากเข้าไปทํางานที่มีสวัสดิการดีๆแล้วก็มีรายได้ดีๆเช่นถ้าใครจบวิศวะนามายัยหลายคนอยากไประยองระยองก็มีค่าจ้างค่อนข้างสูงแล้วก็มีระบบความปลอดภัยให้น่าสนใจอ่ะให้น่าทำนะครับสิ่งที่เราต้องรู้สําหรับบริษัทดีๆก็คือมาตรฐานคุณภาพที่เขาใช้ถ้าเป็นอาหารใช้อะไรถ้าเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ใช้อะไรโรงงานประกอบรถยนต์ใช้อะไรโรงงานผลิต ชิปโรงงานผลิตอะไรเขาใช้มาตรฐานอะไรถ้าเป็นการเม้น์เขาใช้มาตรฐานอะไรนะครับนะพวกมาตรฐานต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ถ้าเป็นอาหารเขาใช้มาตรฐานอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นมุสลิมล่ะเพราะนั้นมาตรฐานพวกนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้นะครับต้องเรียนรู้เพิ่มเติมไม่ใช่ว่าเราจบวิศวะเราก็รู้แต่กฎหมายเรื่องของโครงสร้างเรื่องของโยธาเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ เอาแล้วเวลาเราเข้าไปทํางานอยู่ในองค์กรที่เขา,าได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆเราจะปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เขาเป็นได้อย่างไรนะครับสุดท้ายครับนอกจากมาตรฐานต่างๆที่ใช้ในโลกนี้ที่น่าสนใจแล้วกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องประเทศไทยทุกวันนี้เป็นประเทศที่อยู่บนพื้นฐานกฎหมายถามว่าทำไมผมถึงใช้คำนี้นะครับผมมีความเชื่อว่าประเทศอังกฤษ อยู่บนพื้นฐานของเจตนารมณ์ก็คือเขาสอนคนประเทศเขาเนี่ยให้คิดหรือมีสำนึกให้เป็นแต่ประเทศไทยเนี่ยในยุคที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเมืองทำหรือใครทำมาก็แล้วแต่มักจะสอนให้เราเป็นสีถนนชัยเอาชนะกันด้วยตัวหนังสือนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่า ที่มหาวิทยาลัยมีสนามหญ้ากว้างๆสวยงามมากเลยมหาวิทยาลัยก็ไปติดตั้งป้ายว่าการุณาอย่าเดินลัดสนามเราเป็นนักศึกษาเป็นผู้มีความรู้หลายคนก็จะอ่านออกแต่ถ้าสนามนี้มันไปอยู่ในสังคมไปอยู่ในเมืองไปอยู่ในตรงไหนก็แล้วแต่พอติดป้ายว่าห้ามเดินลัดสนามคุณจะเห็นคนวิ่งเชื่อไหม จะเห็นคนวิ่งเพราะก้เกียจเดินอ้อมจะเห็นคนวิ่งพอเห็นคนวิ่งบ่อยๆเจ้าของพื้นที่ก็เลยไปออกกฎหมายฉบับที่สองเอาป้ายมาปักใหม่ห้ามเดินและวิ่งลักษนามจะเห็นคนทำอะไรอีกนะขับจักรยานคลานอะไรก็แล้วแต่ขอให้กูได้ใกล้เถอะถูกไหมครับ เพราะนั้นพอเห็นพฤติกรรมเหล่านี้<ม>เขาก็จะไปตากฎหมายอันใหม่ที่เรียกว่าห้ามเดินห้ามวิ่งห้ามขานห้ามขี่จักรยานห้ามขี่มอเตอร์ไซคลัดสนามประเทศไทยเปลี่ยนกฎหมายบ่อยเพราะแบบนี้ถูกไหมครับเพราะเราเอาชนะกันด้วยตัวหนังสือแต่สุดท้ายแล้วถ้าเป็นรัฐธรรมนูญของอังกฤษที่มีมาฉบับเดียวตลอดชาติเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเรามาถึงสี่ฉบับเหมือนรัฐธรรมนูญประเทศไทยหรอกนะเขาก็ปักป้ายว่าห้ามเดินลัดสนามเหมือนกัน แต่เขาสอนประชากรของเขาว่าเพราะอะไรถึงห้ามเดินลักนามสุดท้ายประชากรตอบได้ประชากร80%ของประเทศตอบได้ว่าถ้าเดินลักนามแล้วย่าจะตายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าเดินลักนามกันรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องเปลี่ยนกฎหมายก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะคนมีเจตนารมเข้าใจเจตนารมของกฎหมายแต่บ้านเราถ้าเราไปดูข่าวเราจะเห็นว่ากฎหมายมีไว้เพื่อให้คนเก่งคนฉลาดหาช่อง ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็ช่วยกันมีกันอยู่ไม่กี่ร้อยตรงนี้แหละแต่ก็ต้องพัฒนากันไปช่วยกันนะครับเวลามองระเบียบมองประกาศสถานประกอบการมองระเบียบภาครัฐมองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เราทํานะครับมองอกติกาของสังคมมองข้อจํากัดต่างๆแล้วขอให้ดูที่เจตนาลมว่าเขาทําไปเพื่ออะไรนะครับขอให้ดูที่เจตนาลม ถ้าเราจะเอาชนะเขาเราก็จะไปดูอา้าวไม่เห็นเขียนไว้เลยว่าต้องทําอย่างนี้จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้ถ้าเจตนาลมของตัวหนังสือนั้นมันบ่งบอกให้คุณคิดให้กว้างนะครับก็เหมือนปักป้ายแค่ว่าห้ามเดินลักษามแต่ถ้าเข้าใจว่าการเดินลักษามหมายถึงการที่ทําให้ต้องเสียงว่ามาในการไปปูหญ้าใหม่หญ้ามันจะตายนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะปรับตัวได้โดยบริบทโด,ดยที่กฎหมายมต้องแก้โดยซ้ําไปนะครับ แต่ประเทศเราก็กฎหมายก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆเพราะว่าพอกฎหมายมีช่องเราก็ใช้ช่องให้เกิดประโยชน์กฎหมายเขียนแค่ห้ามเดินเราก็เลยวิ่งแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ผิดเพราะกฎหมายบอกแค่ว่าห้ามเดินนะครับเพราะนั้นอันนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ฝากไว้ว่าต้องเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่สุดท้ายผมก็ยังเน้นว่าการเป็นคนดีนะครับก็คือการดูเจตนารมณ์ของกฎกติกาในที่ต่างๆ <c oughs> ซึ่งผมอ่ะ ติดมากเลยนะเรื่องนี้ยกตัวอย่างขำๆให้ฟังผมน่าจะเป็นบริษัทแรกๆเมื่อหลายเป็น10ปีแล้วที่พยายามเริ่มระบบการขายตั๋วด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สมัยออนไลน์ยังไม่เข้มแข็งเท่านี้มีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้ในบริษัทมีพนักง,งานทั้งหมด26แผนกไม่ใช่แค่คนขับกระเป๋าเด็กรถแต่ประกอบไปด้วยโปรแกรมเมอร์แผนกเทคโนโลยีแผนกการตลาด แผนกบุคคล HR การเงินเขามีหมดเลยแผนกซ่อมบำรุงแผนก QC ควบคุณภาพนะครับแผนกต่างๆเขาก็ทำงานไปนะผมเองก็ติดปัญหากับความคิดของของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ว่ายกตัวอย่างเนาะพอผมทำระบบเสร็จปุ๊บผมก็ต้องการเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาซื้อตัว๋วเราก็จะขอให้เขายื่นบัตบรประชาชนถามว่าการยื่นบัตรประชาชนเพื่ออะไร เพื่อที่เราจะคีย์ข้อมูลว่าเขาชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับรหัสอะไรแบบไหนไม่ได้เจตนาอะไรเลยนะครับเจตนาดีๆอยู่สามเรื่องคือหนึ่งถ้าเขาไปเกิดอุบัติเหตุในรถไม่ว่าจะเป็นลื่นล้มจะเป็นอะไรหรือรถเกิดอุบัติเหตุแล้วเขามีอาการเจ็บช้ำปวดบวมเนี่ยเรามีประกันภัยเคมให้นี่คือความรับผิดชอบของเราแล้วการที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร มันก็จะยากแล้วก็จะช้าต่อการเคลมหรือการชดเชยอะไรต่างๆข้อที่2ถ้าเป็นการโจรกรรมหรือเป็นคนที่กระทำความผิดและมาใส่ช่องทางของรถโดยสารสาธนะารณะภาครัฐต้องการข้อมูลเราก็จะมีข้อมูลนะครับก็มีคนรู้จักมาเดินทางแต่ก่อนผมไปสถนานีขายตั๋วบ่อยช่วงกำลังพัฒนาองค์กร ผมก็รู้จักเขาเขาก็รู้จักเราแแหละแต่ว่าเขามาซื้อตัว๋วเราก็ให้เขาซื้อไปตามปกติพนักง,งานก็แจ้งเขาว่าขอดูบัตรเขาก็บอกว่าดูทําไมบัตรประชาชนเป็นสิทธิทส่วนบุคคลจริงนะครับไม่ให้ก็ได้แต่ถ้าไม่ให้เนี่ยทั้งคันเนี่ยผมจะมีข้อมูลลูกค้าครึ่งครึ่งคันก็ไม่เป็นไรคนไหนไม่ให้ผมก็ออกคําสั่งชัดเจนว่าเอา้าเป็นสิทธทิส่วนบุคคลไม่ให้ก็ไม่เป็นไรผ่านไปอีกประมาณสักหกเดือน ผมก็ไปเที่ยวต่างประเทศกับไอ้หมอนี่แหละไปในนามองค์กรภาคสังคมด้วยกันก็ไปด้วยกันไปยืนแถวแรกเป็นคนแรกเลยครับที่ควักบัตรประชาชนยื่นให้คนตรวจตั๋วเครื่องบินนึกภาพออกไหมครับไอ้บัตรประชาชนใบเดิมของเขาที่เขาบอกเป็นสิทธิส่วนบุคคลกับแปรเปลี่ยนตามสถานที่ถ้าเป็นรถโดยสารบอกไม่ให้ แต่พอไปถึงสนามบินยื่นก่อนเขาเลยเพราะรู้ว่าไม่ยื่นไม่ได้ถูกไหมถูกไหมครับทั้งที่จริงมันก็บตรประจนใบเดิมคนเดิมนั่นแหละนี่คือความคิดแบบไทยๆนะปรับเปลี่ยนตามสถานที่และก็เหมือนกันครับอยู่ในประเทศไทยทิ้งขยะตรงไหนก็ได้และไอ้คนคเดิมเนี่ยแหละพอไปอยู่ญี่ปุ่นเก็บขยะใส่กระเป๋าตัวเองเฉยเลยแล้วพอกลับมาจากญี่ปุ่นก็หยิบ ออกมาทิ้งเหมือนเดิมครับเมื่อไรก็ตามที่เราใช้สภาพแวดล้อมเป็นตัวกำหนดชีวิตเราก็จะไม่มีไอเดียเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปทำงานในสถาประกการเราจะเจอคนทั้งดีมากดีน้อยนะครับเจอไปหมดทุกอย่างเจอกฎกติกามารยาทเจอข้อบังคับการทำงานเจออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันว่าได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่ตัวเรา ใครจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ตัวเราเป็นคนกำหนดตัวเราไม่ใช่ตัวเราจะต้องกำหนดตามสถานที่ก็คืออา้าวถ้าไปประเทศที่สะอาดเราก็เลยไม่ทิ้งพอมาประเทศที่สกปรกทิ้งได้ไปประเทศที่เขาเข้มงวดเรื่องกฎจราจรนะพอจะขี่มอเตอร์ไซค์ทีใส่หมวกกันน็อกเป้เลยแต่พอมาถึงเมืองไทยหมวกกันน็อกเก็บไว้บ้านขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องใส่เหมือนเดิมนั่นแสดงว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเราตามสภาพแวดล้อม ทั้งที่รู้ว่าของดีเป็นยังไงรู้ว่าใส่หมวกกันน็อกแล้วดีรู้นะครับรู้ว่าไม่ทิ้งขยะให้เลอะเทอะไปทิ้งที่ถังขยะดีทุกคนรู้หมดแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองตามสภาพแวดล้อมทําให้เราไม่ดีจริงสักทีในสถานรประกอบการก็เป็นแบบเดียวกันครับนะครับปัญหาที่อาจพบในการทํางานครับคือหนึ่งความรู้ไม่พอนะมันไม่พอแน่แน นะครับมันมันไม่พอแน่แนผมยิ่งผมจบเศรษฐศาสตร์มาทํารถทัวร์นี่ผมยิ่งไม่รู้เลยนะรู้น้อยมากซ่อมรถก็ไม่เป็นนะระบบขับเคลื่อนของรถยนต์อะไรต่ออะไรเนี่ยผมไม่เป็นสักอย่างเลยผมมาเรียนรู้ใหม่หม,หมดนะลงไปขุกอยู่กับช่างเปวนปีนะครับเรียนรู้ผมจบมาปีสามหกสมัยปีสามหกยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยมีแล้ว แต่ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการแบบที่เราใช้ครับยังเป็นตัวจุดจุดดอทดออยู่เลยเป็นระบบ DOS อยู่เลยยังไม่สามารถพิมพ์จดหมายฉบับหนึ่งภายในเวลาสามนาทีได้เลยยังต้องพิมพ์ดีดอยู่เลยตอนที่ผมจบโทรศัพท์มือถือมีอย่างมีแล้วครับรุ่นกระดูกหมาอันเท่านี้ตัวละเป็นแสนนะครับตอนผมเรียนจบมาเพราะฉะนั้น พอกลับมาปุ๊บเทคโนโลยีเปลี่ยนผมก็ต้องเรียนรู้ตามนะครับจนทุกวันนี้ไม่มีใบอนุญาตหรอกแต่สามารถออกแบบการสร้างรถทัวร์หนึ่งคันแล้วเอาไปให้วิศวกรตรวจและให้เขาเซ็นได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าจ้างให้ค่าเซ็นอย่างเดียวให้เขาตรวจว่ามันถูกไหมแล้วก็สามารถประกอบเป็นรถได้เอาเหล็กเอาอะไรมาตัดมาต่อเป็นรถได้นะครับนะออกแบบภายในของรถทัวร์ได้ว่าควรจะใช้วัสดุอะไรความแข็งแรงอยู่ที่เท่าไหร่ นะครับล้มแล้วมันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่กรณีชนด้านข้างชนด้านหน้ากระจกควรใช้แบบไหนอันนี้คือการเรียนรู้เพิ่ม,เต,มเติมทั้งนั้นเลยกลัวไม่เชื่อมัน่นนะครับทุกคนแหละครับเวลาทางานใหม่ๆก็จะเจอแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลงมือทำอวิธีแก้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่พอผมอธิบายไปแล้วนะครับมันไม่เหมือนที่เรียนหรอกนะครับทุกอย่างมันต้องประยุกต์ทั้งนั้นนะครับ งานไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมันไม่มีใครใช้งานให้ตรงกับสาขาที่เรียนเป๊ะอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไปทําราชการน่ะเป็นไปได้แต่ถ้าเราไปทําสถานประกอบการที่เป็นเอกชนน่ยไม่มีหรอกครับที่จะใช้งานตรงตามที่เรียนเป๊ะนะครับมีแต่นอกเหนือทั้งนั้นที่เราจะต้องแสดงความสามารถให้เห็นนะครับขาดผู้สอนงานนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่อาจารย์นะครับแล้วก็มีภารกิจเยอะแยะม,มีแรงกดดันเยอะแยะก็ไม่สามารถที่จะมานั่งสอนเราเหมือน อาจารย์ที่รับภารกิจมาเพื่อสอนนะครับปัญหาจากความประพฤติของผู้ปฏิบัติทํางานเองอันนี้ผมก็พยายามที่จะสื่อสารว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไปตายที่ตัวคนนะครับก็คือคนก็คือตัวเรานั่นแหละ,ะย้อนหลังกลับไป20กว่าปีตอนที่ผมเอาเทคโนโลยีมาใช้ใหม่ๆสร้างระบบอะไรใหม่ๆผมต้องการคนเก่งในบริษัทรถทัวร์สมัยนั้นโดยภาพรวมผมมีคนจบ ม .3 แค่ไม่กี่คนเองที่เหลือปอหกล้วนๆเราก็อยากได้คนเก่งมากขึ้นนะครับจบมหกจบปวสจบเวทีนะครับแต่ไม่ต้องพูดถึงทุกวันนี้นะทุกวันนี้ปริญญาเอกปริญญาโทเดินกันให้ล่ำเลยนะครับนะตอนนั้นก็อยากได้อยากได้คนเก่งครับเพราะว่าวิชาเราไม่พอก็ต้องหาคนมาช่วยเติมพอมาสมัยนี้ผมว่าทุกคนเก่งหมด ด้วยเทคโนโลยีกฎหมายทั้งเล่มไม่ต้องจำยังได้เลยแค่เปิด Google ก็เจอแล้วนะครับการเรียนสมัยนี้ก็ไม่ต้องท่องด้วยซ้ำไปถ้าของไหนมันมีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วค้นหาได้ก็ไม่จำเป็นต้องเปืองสมองไปนั่งท่องวิธีคิดมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับวิธีคิดเปลี่ยนแปลงไปผมก็ถามลูกเวลาลูกเรียนหนังสือตอนนี้ลูกผมเรียนจุฬาปีสอง ผมถามว่าเวลาทารายงานทําอะไรต่ออะไรเขาบอกว่าไม่เห็นยากเลยก็เข้าแชท GPT ก็จบไม่เห็นต้องคิดเลยแค่พูดสามคำมันก็เขียนพาราคาบอกมาให้หมดแล้วพอถ่ายรูปภาษาไทยเสร็จอยากแปลงเป็นภาษาอังกฤษมันก็แปลงให้เรียบร้อยแค่มาอ่านดูซ้ําอีกทีเดียวนะครับถ้าเป็นคนยุค Gen X ก็จะบอกว่าเอ้ย e ทาอย่างงี้แล้วเดี๋ยวมันไม่จํานู่นนี่นั่นผมกลับคิดอีกแบบผมกลับว่าในเมื่อโลกนี้มันมีทรัพยากรที่มันหาได้แล้วมันไม่หมดไปจากโลก ก็ไม่รู้จะไปเปลืองเวลากับการท่องจําเหมือนอดีตท,ทําไมเหมือนสมัยก่อนเวลาคํานวณต้องใช้มือเขียนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสต้องใช้สูตรคํานวณต้องเขียนสูตรให้เป็นต้องเขียนอะไรพอเครื่องคิดเลขเริ่มมีไซคอสแทนขึ้นมาก็ถ่าจําทํำไมก็ใช้เครื่องคิดเลขก็ได้มันเป็นทรัพยากรที่มันมาทดแทนมนุษย์ได้คุณก็เอาสมองไปพัฒนาอย่างอื่นนะครับเพราะอันนี้พฤติกรรมของคนในอดีต เราเน้นอยากได้คนเก่งแต่มาวันนี้เวลาผมคัด C.P. พหรืออะไรก็ผมว่าเหมือนเหมือนกันนะแนวคิดเหมือนกันก็คือไม่ได้อยากได้คนเก่งอย่างเดียวเก่งไม่มากก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นคนดีเพราะคนดีไม่ทํำ้ายองค์กรคนดีจะบาลานซ์ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนของรวมขององค์กรแต่คนเก่งสามารถใช้คนเก่ง สามารถใช้ความเก่งทําให้องค์กรประสบความสำเร็จได้แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ความเก่งทําลายองค์กรได้อย่างแสนสาหัสถ้าไม่ใช่คนดีแต่ในอดีตเราไม่มีคนเก่งเยอะทุกองค์กรสแสวงหาคนเก่งแต่วันนี้หลายองค์กรสแสวงหาคนดีเพราะฉะนั้นเริ่มมีหลายองค์กรแล้วเห็นไหมครับเวลาที่เราไปสมัครงานแล้วเขาขอดู Facebook บางองค์กรดูโง่เฮงนะบางองค์กรดูคดีที่เคยเกิด ว่าองค์กรดูอะไรหลายอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เขารับเราเลยนะครับเพราะนั้นเขารู้ว่าตำแหน่งงานที่เขารับเราเราเป็นผู้เชี่ยวชาญงานนั้นอยู่แล้วเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะจัดการงานของเราตามความรู้ที่เรามีแต่สิ่งที่เขาอยากจะรู้ก็คือคุณเป็นคนดีหรือเปล่าเจออะไรไม่ถูกใจโพสเฟสดา่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ พอเวลามีคนบอกว่าอย่าเขียนอย่างนั้นก็ตอบมาเฟซของกูเรื่องของกูใครตอบมาอย่างนี้จบเ hey, ฮหมดครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความประพฤติของผู้ทํางานเองซึ่งอันนี้เราต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องพยายามส่งเสริมตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่มีเพียบพร้อมด้วยความดีด้วยนะความเก่งเนี่ยมันมันอย่างเดียวไม่พอในยุคนี้นะครับจุดะสงค์หลักของการทํางานของเรา เราไปทํางานเพื่ออะไรเนี่ยกำลังจะไปฝึกงานกันแล้วก็จะเรียนจบเพื่อไปทํางานเราก็ไปทางานเพื่อให้มีไรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวครับผมบอกไปแล้วเริ่มต้นก็นใช้จ่ายของตัวเองนี่แหละนะครับหลังจากนั้นพอเริ่มมีครอบครัวมีอะไรก็ใช้จ่ายครอบครัวใช้จ่ายให้กับลูกใช้จ่ายให้กับความมั่นคงในชีวิตเรายังมีค่าใช้จ่ายรอยอีกบานเบอ่เลยนะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราไม่อยากเป็นหนี้หรืออยากเป็นหนี้แล้วใช้ทันจ่ายได้มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ได้แสดงว่า อัตรารายได้ของเราจะต้องขึ้นอย่างรวดเร็วการที่อัตรารายได้ของเราจะขึ้นอย่างรวดเร็วมาจากไหนมาจากความสามารถของเราทั้งนั้นความสามารถของเรามาจากการเตรียมตัวให้พร้อมมีองค์ประกอบหรือองค์คาพยพอยู่ในตัวให้ครบถ้วนไม่ใช่มีแต่ความรู้อย่างเดียวขณะเดียวกัน ก็สร้างจิตสำนึกของตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีอยู่ในสังคมไหนอยู่ในองค์กรไหนก็ไม่เกิดปัญหาสามารถบาลานซ์ชีวิตได้ดีไล่เลียงมาเรื่อยๆเป็นเรื่องที่เราก็ต้องไปทำทั้งนั้นครับนะครับสองครับหลายคนไปทํางานเพื่อแสวงหาไรายได้เวลามาสัมภาษณ์ก็จะตอบไรายได้ได้ชาญๆหรือว่าบริษัจ่ายเท่านี้หมื่นห้าหมื่นแปดสองหมื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่องค์การองค์กรต้องการและอยากให้เรามีเป็นภูมิไว้ในตัวเสมอก็คือ ต้องแสดงความสามารถในการทํางานนั้นให้บรรลุด้วยให้มีไรายได้มาใช้ใจ่ายในครอบครัวนะ่ะเราอยากได้แต่การแสดงความสามารถในงานให้บรรลุองค์กรอยากได้องค์กรพร้อมจ่ายในสิ่งที่รับปากแต่องค์กรก็อยากได้ในสิ่งที่อยากให้เราทํามันถึงจะสมดุลน,นะครับเคยเรียนกฎของมัสโลไหมสมัยมัธยมมหาลัยยังมีอยู่ไหมมัสโลเนี่ย มาสโลบอกว่าความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์แบ่งเป็น5อย่างเคยได้ยินไหมอย่างแรกคือปัจจัยสีนะครับอย่างที่2คือความมั่นคงในชีวิตอย่างที่3มก็คือการเข้าสังคมอย่างที่4ี่ก็คือการได้รับการยอมรับและอย่างที่5้าคือการบรรลุความสําเร็จหลักมาสโลห้าข้อใช้ได้ไปตลอดชาติมนุษย์เกิดมาต้องการปัจจัยสครับ แต่วันนี้เราแปรผันเป็นปัจจัย8ปัจจัย9ไม่เป็นไรเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ไม่ได้นะครับไม่มีอินเทอร์เนต็ตอยู่ไม่ได้ก็เป็นปัจจัยที่จำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ปัจจัยสี่อย่างพื้นฐานก็คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มหงยารักษาโรควันนี้ก็มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตมีมือถือมีอะไรก็แล้วแต่เติมเข้าไปไม่เป็นไรครับมันเป็นความจำเป็นของชีวิตแต่ให้รู้ว่าพื้นฐานของมนุษย์ต้องการแบบนี้ข้อหนึ่ง ข้อที่2ครับเมื่อมีสิ่งนี้แล้วก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตอยากมีความปลอดภัยในทรัพย์สินอยากมีความปลอดภัยมีบ้านมีช่องแน่นหนาะแข็งแรงนะครับหลังจากมี2อ,อย่างนี้ก็จะเริ่มอยากเข้าสังคมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้การเข้าสังคมก็คือสังคมข้างบ้านสังคมที่ทำงานสังคมในตำบลในอำเภอในจังหวัดในประเทศและต่างประเทศ คนเราก็จะมีสังคมไปเรื่อยๆ e เมื่อเข้าสังคมเสร็จข้อที่สี like ่มาสโลก็บอกว่าไม่ใช่เข้าอย่างเดียวนะมันน um ุษย์ต um ้องการให้คนอื่นยอมรับเราด้วยเมื่อเข้าสังคมไปแล้วถ้าเข้าไปแล้วไม่ได้รับการยอมรับมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้และสุดท้ายเมื่อคนยอมรับในสังคมแล้วก็ต้องการข้อที่ห้าเรียกว่าบรรลุผลสำเร็จในชีวิตก็คือสิ่งที่เราอยากจะได้ให้มันประสบความสำเร็จในชีวิต ผมถามว่าห้าอย่างของมัสโลแยกจากสองข้อนี้มันแยกกันชัดเจนนะเวลาผมทำงานผมจะบอกว่ามันมีสองข้อเสมอคือหนึ่งให้มีไรายได้สองให้มีความสามารถในการทำงานนั้นให้บรรลุใครเป็นคนชี้ว่าเราบรรลุไหมคนอื่นครับไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นผมเทียบแล้วเวลาทำงานผมทำงานให้ได้สองอย่างเงินกับกล่อง บางคนพูดว่าเฮ้ยทำงานได้กล่องทําไปทําไมเงินไม่ได้อ,อยย่ไม่ได้นะแล้วบางคนก็ทํางานเพื่อเงินอย่างเดียวเลยกล่องไม่เอาเลยนะจะเบียดเบียนใครใครจะชอบไม่ชอบสังคมจะอยู่ได้ไม่ได้ประเทศชาติจะดีขึ้นหรือเปล่าช่างหัวมันกูเอาเงินอย่างเดียวมันก็ทําร้ายสังคมทําร้ายชุมชนทําร้ายบริเวณต่างๆหรือสถานที่ต่างๆที่เราเข้าไปสัมผัสเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมาโซก็บอกชัดเจนว่ามีสองข้อที่ใช้เงินซื้อได้เพราะฉะนั้นเงินสําคัญไหมสําคัญ ข้อแรกก็คือปัจจัยสี่ครับใช้เงินซื้อแน่นอนไม่มีใครเอามาให้ฟรีหรอกข้อที่สองครับความมั่นคงในชีวิตใช้เงินซื้อแน่นอนเพราะนั้นคุณก็ต้องทำงานหาเงินครับตรงตามมัสโลเป้เลยเพื่อมาซื้อสองข้อแรกในปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์แต่ผมถามข้อสาข้อสามข้อสี่ข้อห้านะครับต้องการเข้าหมู่เข้าพวกเงินอาจจะซื้อได้บ้างหรือจะซื้อบ้างไม่ได้ก็ได้นะพอมาข้อสี ต้องการได้รับการยอมรับในสังคมเงินเริ่มมีบทบาทน้อยลงแต่บารมีและความเป็นตัวตนที่แสดงฉายแววออกไปหรือมีออร่ราเรื่องสําคัญขึ้นและสุดท้ายต้องการบรรลุความสําเร็จในชีวิตเงินซื้อไม่ได้ครับต้องใช้ความสามารถล้วนๆต้องใช้ความดีล้วนๆเพราะฉะนั้นหลักขอมมัสโลจะเห็นชัดในยุคนี้ว่าเงินบวกกล่องมีความสําคัญใครก็ตามที่ทําเพื่องเงินอย่างเดียวไม,ไม่ได้บอกนะครับว่าชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จ และใครก็ตามที่ทำเพื่อก,กล่องอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกว่าลูกเมียคุณจะสุขสบายนะนะได้กล่องอย่างเดียวเลยแต่ไม่มีตังใช้นี่ก็แย่นะครับเพราะนั้นสองเรื่องเงินบวกกล่องหากเราทำงานที่มีค่าและทำงานด้วยการเห็นคุณค่าของงานก็จะส่งผลให้เราทำงานอย่างมีความสุขและมีผลิตผลที่ได้จากการทำงานนั้นก็จะเกิดขึ้นสองข้อนี้จะช่วยให้เกิดการบาลานซ์ระหว่างนักทำงานที่ต้องการมีความต้องการ นะครับอยากมีไรายได้และก็บาลานซ์กับสถานที่ทำงานที่นักทำงานได้มีความเข้าใจและไปทำให้เกิดผลผลิตนะครับที่มีคุณค่าให้กับสถานประกอบการหลักในการทำงานของเราครับต้องมีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไหมตอนผมเรียนหนังสือผมโคตรอยากทำงานเลยเรียนที่ธรรมศาสตร์สมัยนี้ก็ไม่เหมือนที่แบบนี้นะ ผมเห็นมีเช็คลายชื่อสแกน QR c o d โค้ดดูเนี่ยนสมัยก่อนไม่มีหรอครับทรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดในสมัย 2, 4, 7, 5ก็เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนนะครับก็เลยอิสระเสรีไม่บังคับอะไรซรากอย่างนะนะบังคับอย่างเดียวให้เขาไปสอบนะครับแต่งตัวอะไรก็ได้นะครับเข้าเรียนก็ได้ไม่เข้าเรียนก็ได้นะแต่มันก็เป็นสังคมที่สอนนะ ปากกัดตีนถีบนะครับก็ต้องดินน้นรนนะตอนเรียนอยู่ธรรมศาสตร์เขาก็เลยบอกว่าธรธร,รมศาสตร์เนี่ยมันมีสัญลักษณ์ห้ายอผ่านมาหลายปีแล้วจำไม่ได้ห้ายอผมยาวเสื้อยือดกางเกงยีนรองเท้ายางแล้วอะไรสักอย่างไม่รู้เขาก็แต่งตัวกันอย่างเงี้ยไปเรียนนะครับชุดนักศึกษามีไม่มีใช้วันไหนก็ใช้วันที่เข้าสอบชุดนักศึกษาที่ เป๊ะก็คือแบบที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่แหละนะครับเสื้อเชือตสีขาวกางเกงสล็กรองเท้าหุ้มส้นสีดํานะครับแต่มหาลัยยอมรับได้ครับกางเกงยีนเสื้อยืดขาวสอบได้รองเท้าคอนเวิร์ตไปก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นธรรมศาสตร์เขาก็สอนแบบนั้นนะครับแต่ตอนเรียนน่ะเรามีปัญหาการสอบยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ที่ให้อิสระเยอะๆนะครับเด็กก็ไม่ค่อยเรียนกันหรอกไปเล่นกีตาร้องเพลงนิ้นเล่าเมายาเล่นกีฬา พอถึงเวลาสอบก็พึ่งเครื่องซีล็อกสมัยก่อนมันไม่มีแท็บเล็ตไม่มีอะไรพวกนี้ก็พึ่งเครื่องซีล็อกหาคนที่ไปขยันเรียนไปจดมาถ่ายกันทีหนึงหมดกันเป็นพันบาทเพื่อเอามาอ่านเอาเพื่อนคนเก่งมาช่วยติวแล้วก็เบื่อการสอบอยากไปทํางานแต่พอสอบเสร็จพอเรียนจบพอเข้าไปทํางานจริงๆยากกลับไปเรียนเนะพราะบริบทของชีวิตไม่เหมือนกันครับ ปกติมนุษย์เรามีสัมพันธภาพอยู่สี่ทิศเวลาเราไปทํางานเวลาเรามาเรียนหนังสือสัมพันธภาพมันมีแค่ไม่กี่ทิศเองนะคือหนึ่งผู้สอนสองมหาวิทยาลัยคือตัวสถานที่และสามคนส่งเสียคือครอบครัวสัมพันธภาพมีแค่นี้อีกสัมพันธภาพหนึ่งคือเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างกันคำว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือ ก็ต่างคนต่างมาก็มาเจอกันก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมวิชาเพื่อนร่วมห้อง mm. หอพักอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีบริบทที่จะต้องมาเอาเปรียบอะไรกันเย yeah. mm. <Yeah. S 2> อนะแยะเพราะนั้นสัมพันธภาพแบบนี้เป็นสัมพันธภาพที่เรามีความสุข mm. เพื่อให้เรามุ่งมั่นกับการ mm. เรียนหนังสือแต่พอเวลาไปทํางานเราจะมีสัมพันธภาพสี่ทิศครับข้างบนคือผู้บังคับบัญชาด้านซ้ายคือเพื่อนร่วมงานนะครับด้านขวาคือคนฝั่งเราอะครอบครัวเพื่อนฝูงด้านล่างก็คือผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งสี่ทิศมีปัญหาทั้งสี่ทิศเลยใครจะไปรู้ว่าเจอพวกมัชชาดีหรือไม่ดีใครจะไปรู้ว่าเจอเพื่อนโรงงานดีไม่ดีมีส่วนได้ส่วนเสียกับเราไหมมีเพราะโบนัสมันต้องแย่งกันผลงานต้องแข่งขันกันการใช้ทรัพยากรในองค์กรต้องแข่งขันกันเพราะทรัพยากรในองค์กรมีจํากัดนะครับมันมีสัมพันธภาพถ้าใครเป็นหัวหน้าแล้วมีลูกน้องก็ไม่ได้บอกว่าลูกน้องทุกคนจะดีไม่เหมือนเพื่อน เพื่อนทุกคนที่อยู่ในที่นี้มีภารกิจเดียวกันคือเรียนหนังสือแล้วก็สอบนะครับก็จะแตกต่างกันเพราะนั้นสัมพันธภาพในในตอนทำงานก็จะยากแต่สุดท้ายมนุษย์มันก็เดินตามทำลายของความเป็นมนุษย์ก็ต้องเรียนให้จบจบเสร็จก็ต้องทำงานทำงานแล้วก็มีครอบครัวจะมีลูกไม่มีลูกก็แล้วแต่ในสมัยนี้สุดท้ายก็ต้องบ้านปลายชีวิตก็ต้องดูแลตัวเองได้โดยไม่เดือดร้อนใครเทรนด์มันก็มาแบบนี้นะครับ เพราะนั้นบางคนที่บอกว่าโอ้เวลามาเรียนแล้วเบื่อเรียนอยากไปทํางานเวลาไปทํางานก็โหดเหมือนกันนะแต่เมื่อเรายอมรับว่าเส้นทางหรือไทม์ไลน์ของการเป็นมนุษย์เป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เตรียมตัวกับมันนะครับสิ่งสาคัญของการทํางานครับหนึ่งต้องมีจิตใจจิตใจอยากทำงานจิตใจที่ดีต่องานนะครับมีความคิดนะครับต้องคิดเป็นด้วยไม่ต้องรอให้คนอื่นป้อนเสมอต้องประยุกเป็นคิดเป็น มีความรู้ความรู้เรามีอยู่แล้วถ้าอันไหนไม่มีก็หาเพิ่มเดี๋ยวนี้หาเพิ่มง่ายนะครับเข้าไปศึกษาอะไรต่ออะไรมันมีข้อมูลหมดแหละในโลกนี้นะครับแล้วสุดท้ายมีความสามารถในการเอาทรัพยากรทั้งอย่างทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเราทรัพยากรทั้งรูปธรรมและนามธรรมทรัพยากรทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรความรู้ทรัพยากรมิชชั่นขององค์กรเป้าหมายขององค์กรต่างๆเอามายำอยู่ในตัวเราแล้วแสดงผลงานมันออกมาให้เห็น ถ้าเราเห็นว่าสี่ข้อนี้สําคัญถือว่าเรามีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานแต่ถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยฉันจะเป็นยังไงก็ได้ขอให้จ่ายค่าจ้างฉันก็แล้วกันไม่พอนะครับเมื ism, on, Means, ่อเราจะทําความเข้าใจว่าเอ๊แล้วเราจะต้องปรับตัวยังไงในการที่เราเตรียมพร้อมที่ไปทำงานเราจะจัดการให้ได้แบบไหนนะครับเราก็ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของ ของทุกๆองค์การพยบที่เราจะไปเกี่ยวข้องถ้าเราจะเข้าไปทำงานผมถามว่าองค์กรหรือสถ,ถานประกอบการเขาต้องการอะไรผมก็ให้ไว้สี่ข้อครับหนึ่งคือได้ผลผลิตตามเป้าหมายเราอยู่ในงานไหนเราต้องทำงานไหนต้องทำงานอะไรขอให้ได้ผลผลิตของงานนั้นตามเป้าข้อ2ครับได้ตามเป้าไม่พอต้องมีคุณภาพด้วย ไม่ใช่ทําส่งๆไปทีนะครับหรือผลิตอะไรออกมาก็ไม่รู้เรียกร้องเอาตามเป้าเรียกร้องเอาคุณภาพยังไม่พอยังบอกว่าไอ้สิ่งที่ทําออกมานั้นใช้เงินน้อยๆหน่อยหรือใช้ทรัพยากรต่ำที่สุดสามอย่างคุยกันออกมาเพราะข้อที่4ี่ครับสถานประกอบการจะได้เหลือกำไรสูงสุด นี่คือสิ่งที่องค์กรทั่วไปคิดเหมือนกันแต่รายละเอียดปลีกย่อยเขาก็ไปเติมแล้วแต่วิชั่นขององค์กรเช่นอยากให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายอยากให้ผลผลิตมีคุณภาพยอมลงทุนกับเครื่องไม้เครื่องมือหน่อยเพื่อให้เกิดความสะดวกยอมลงทุนกับสถานที่หน่อยเพื่อให้พนักง,งานเกิดจินตนาการมีสภาพแวดแล้อมในการทํางานที่ดีก็ใช้เงินเข้าไปหน่อยต้นทุนอาจจะไม่ได้ต่ําเหมือนชาวบ้านเขาแต่ได้ผลผลิตดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่วิชั่นของแต่ละสถานประกอบการ แต่สุดท้ายสามองค์การจะคิดโดยภาพหลักคล้ายๆกันเราเกี่ยวข้องกับสี่สิ่งเหล่านี้ไหมแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าเวลาเราไปทำงานคิดว่าเราเป็นไรายได้หรือเป็นรายจ่ายขององค์กรคิดว่าเราเป็นไรายได้หรือเป็นรายจ่ายขององค์กรครับเอาไรายได้ยกมือหน่อยคิดว่าเป็นไรายได้ ใครคิดว่าตืเป็นรายจ่ายยกงมือครับยกงมืออ่ารายจ่ายเยอะกว่าเนาะเวลาผมสอนลูกน้องผมจะสอนลูกน้องว่ารู้ไหมว่าค่าตัวเขาเท่าไหร่คนขับรถนี่เกือบสามหมื่นครับไม่นับโบนัสไม่นับอะไรนะเพราะเขาเป็นแรงงานที่ใช้ฝีมือใช้ทักษะนะครับ ผมถามว่าสามหมื่นเป็นรายได้เป็นรายจ่ายเขาบอกว่าเป็นรายจ่ายขององค์กรผมก็จะบอกเขาว่าลองเปลี่ยนใหม่ีถ้าองค์กรต้องจ่ายคุณเดือนละสามหมื่นปีหนึ่งสิบสองสามสามิหกสามแสนหกจ่ายให้คุณทุกวันทุกเดือนทุกปีแบบนี้แล้วถ้าองค์กรไม่อยากจ่ายสามหมื่นหกองค์กรก็ไล่คุณออกไม่ดีกว่าเหรอถ้าเป็นรายจ่ายลองคิดแบบผมไหม ลองมาทําตัวให้เป็นไรายได้กันไหมนะลองมาทําตัวให้เป็นไรายได้กันไหมคุณคิดว่าคุณทำไรายได้ต่อเดือนหรือต่อปีให้กับองคอ์กรเท่าไหร่ลองกลับไปคํานวณมาผมอบรมรแผนกคนขับนี่ผมให้กลับไปเอากระดาษแจกให้กลับไปทํากันบ้านทุกคนเลยลองกลับไปคํานวณมาเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งเจอกันเรามีการอบรมทุกเดือนมีการเอามาทอล์กกันทุกเดือนพออีกเดือนหนึ่งมาตอบไม่ได้ กลับไปคิดกันใหญ่เลยนะบางคนก็คิดว่าเดี๋ยวจะช่วยหาลูกค้ามากๆเดี๋ยวจะช่วยนูน่นช่วยนี่ก็แล้วแต่ถามว่าคิดนะทั้งหมดมนะไม่ผิดนะแต่เพียงแต่ว่าลูกค้าเนี่ยมันมีคนอื่นช่วยหาด้วยบนเลยวัดยากใช่ไหมครับมันมีหน่วยประสัมพันธ์มันมีมาเก็ตติ้งมันมีระบบออนไลน์จองตัว๋วเขามาขึ้นเที่ยวที่คนขับคนนี้ขับก็ไม่ได้บอกว่ามาจากคนขับคนนี้นะครับแต่การวัดลูกค้าเราวัดจากข้อมูลตอบกลับก็คือ การสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าว่าไปกับรถคันนี้แล้วขับรถดีไหมอะไรยังไงแบบไหนแล้วเราก็ให้ค่าเป็นแว l u ลออกมาแต่สิ่งที่ผมให้บอกว่าคุณลองทําตัวเองให้เป็นกําไรกับสิ่งที่คุณอยู่กับทรัพยากรที่คุณใช้นะครับถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมผมจะขับรถให้ประหยัดน้ํามันมากกว่าค่าเฉลี่ยเช่นรถหนึ่งคันมีค่าเฉลี่ย3.5กิโลต่อลิตรรถบัสถ้าผมขับได้3.8กิโลต่อลิตร ผมทำกำไรให้บริษัทย,ยางวิ่งได้ประมาณแสนสองหมื่นกิโลต่อเส้นถ้าผมทำให้วิ่งได้แสนสี่หมื่กิโลต่อเส้นผมทำกำไรให้บริษัทระบบเกียร์วิ่งได้5ล้านกิโลต่อ1ชุดถ้าผมทำให้มันวิ่งได้7ล้านกิโลผมทำกำไรให้บริษัทระบบคลัชที่ใช้ในการเข้าเกียร์ชุดหนึ่งสี่แสนกว่า มาตรฐานการใช้งานคือหนึ่งปีครึ่งถึง2ปีแต่มีคนทำได้ถึงสปีใครทำได้สมปีประหยัดให้กับบริษัทก็คือสร้างกำไรให้กับบริษัทถ้าคุณเอาสิ่งเหล่านี้ลองกลับไปทบทวนจากรถคันที่คุณขับนี่ประวัติมีอยู่แล้วแค่ไปกดคอมก็รู้แล้วที่บริษัทอะว่าไอชุดนี้มันใช้ได้กี่นานคุณเปลี่ยนทุกๆเท่าไหร่นะครับยางคุณเปลี่ยนทุกๆเท่าไหร่ข้อมูลมีหมดคุณลองกลับไปรอบหน้าอีกเดือนหนึ่งกลับมาคุยกันใหม่นะกลับไปลองคำวนวณดูดิว่าตกลงแล้ว บริษัทขัดทุนจากการจ้างคุณหรือบริษัทได้กําไรจากการจ้างคุณมข้อมูลกลับมาก็จะมีส่วนที่เกินค่ามาตรฐานกับส่วนที่ต่ํากว่ามาตรฐานหลังจากนั้นก็เอาไปคํานวณรายจ่ายเกียร์ชุดละสี่แสนมาตรฐานให้ใช้ได้สองปีนะครับระบบคัดสี่แสนมาตรฐานให้ใช้ได้สองปีบางคนก็บอกสองปีสามเดือนผมเปลี่ยนสองปีหกเดือนผมเปลี่ยนบางคนปีครึ่งเปลี่ยนแหละก็เอามาคํานวณจากเงินสี่แสน แล้วผมก็บอกว่าผมไม่ขออะไรมากผมขอแค่ให้คุณทำให้มันเกิดกำไรมากกว่าสามแสนหกต่อปีแค่นั้นเพราะผมจ่ายคุณสามแสนหกถูกไหมครับผมจ่ายคุณปีหนึ่งสามแสนหกแต่ถ้าคุณประหยัดทุกอย่างเกินค่ามาตรฐานออกมาปีละสี่แสนคุณเป็นไรายได้บริษัทเพราะคุณสร้างกำไรให้กับบริษัทอย่างน้อยสี่หมื่นบางคนทำได้ถึงหกแสนแสดงว่านอกจากบริษัทจ่ายคุณสามแสนหกแต่คุณป้อนกลับกลับมาที่บริษัท ตั้งหกแสนแน่ในขณะที่บางคนเราจ่ายสามแสนหกและยังติดลบอีกคนละห้าหมื่นเจ็ดห0 0่นเพราะใช้ทรัพยากรที่มันควรจะฝึกฝนตัวเองเทรนนิ่งตัวเองนะครับเรียนรู้ศึกษาแล้วทำกับทรัพยากรให้มันดีอันนี้คือสิ่งที่เราสอนว่าปกติแล้วถ้าทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นแค่รายจ่ายทุกคนจะไม่คำนวณมูลค่าของตัวเองแต่ถ้าเป็นผม ผมจะคำนวณมูลค่าของตัวเองเสมอว่าผมทำมูลค่าให้กับองค์กรเท่าไหร่ถามว่าทำไมครับก็ถ้าองค์กรจ้างผมสามแสนหกต่อปีแต่ผมทำมูลค่าได้ห้ล้านสมมุติแล้วกันเนะวัดได้ว่าสร้างไรายได้ให้มันเกิดกับบริษัทห้าล้านคิดว่าองค์กรควรจะต้องตอบแทนผมด้วยโบนัสหรือตอบแทนด้วยการขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเขาจ้างผมสามแสนห แล้วผมยังผ่านทรัพยากรเบอกสองแสนคิดว่าองค์กรก็จ่ายแค่สารส่วนแสนหกก็พอใช่ไหมครับและยิ่งสําคัญก็คือถ้าองค์กรมีระบบคอมเพร์เปรียบเทียบระหว่างคนตําแหน่งเดียวกันซึ่งระบบผมมีผมมีคนขับร้อยห้าสิบคนแต่ละเส้นทางก็จะประจํารถของตัวเองไปเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้มีรถทั้งหมดสาสิบคันก็จะมีคนขับสามสิบคนเห็นเห็นครับรถก็รุ่นเดียวกัน อะไรก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันช่างซ่อมมันก็ไอ้คนเดียวกันสามารถควบคุมข้อจำกัดต่างๆเพื่อแปลผลออกมาเป็นการใช้ัทรพยากรของคนขับได้เลยแล้วหลังจากพอได้ปุ๊บไอ้คนที่ทำมูลค่าเป็นไรายได้เยอะๆผมก็เอามาสอนทีนี้ก็เอามาสอนคนขับที่เหลือซึ่งเขาชํานาญเส้นทางกันอยู่แล้วขับเส้นทางเดียวกันรถชนิดเดียวกันเขาจะสอนกันเลย สอนเสร็จไอ้คนแย่ๆที่มันกินกลายเป็นขาดทุนไปเนี่ยก็เอากลับไปเรียนใหม่คือไปกับคนที่มันทําได้แล้วมันจะเรียนรู้เลยว่าเมื่อคุณจําเส้นทางได้ทุกกิโลเมตรขับทุกวันเจ็ด้อยกิโลคุณจําได้หมดเลยทุกกิโลเมตรคุณควรจะรู้ว่าคุณใช้เกียร์อะไรตอนไหนหลักการง่ายๆของการขับรถสําหรับที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วคนขับเขาก็จะสอนเลยพอขึ้นเนินอันนี้เสร็จปุ๊บ สองกิโลจากนี้ไปเข้าโค้งนี้นะใส่เกียร์สองปล่อยอไหลได้เลยไม่ต้องแต่คันเร่งระดับความเร็วขึ้นเนินจะขึ้นไปที่ประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังนั้นคุณปล่อยไปเลยสองกิโลพ้นโค้งเมื่อไหร่คุณแค่คเหยียบคันเร่งต่อเนี่ยคนขับที่มันประหยัดมันสอนแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่สนใจไม่ควบคุมตัวเองไม่อะไรขึ้นเสร็จลงเสร็จก็เหยียบเหยียบเสร็จเห็นมันเร็วไปก็แตเ่เบรกถูกไหมครับ พอแต่เบรกเสร็จอ้าว gear, เชนเกียร์เร่งต่อนี่คือการขับแบบไม่สนใจทรัพยากรอะไรเลยแต่สุดท้ายตัวเลขค่าตัวเลขมันก็เห็นว่าคุณเป็นรายจ่ายบริษัทคุณไม่ได้เป็นไรายได้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วถามว่าไปองค์กรอื่นเจอไหมเจอครับแต่อาจจะมีมิติในการคำนวณรายได้กับรายจ่ายสำหรับพนักง,งานหนึ่งคนต่างกันแต่ทุกๆองค์กรมีหมดครับเพราะเขาคิดถึงกำไรสูงสุดครับและเมื่อจะต้องตอบแทนใครสักคนหนึ่ง มันต้องตอบแทนคนที่สร้างความคุ้มค่าไม่ใช่ตอบแทนคนที่ไม่ได้สร้างความคุ้มค่าหรือสร้างความสูญเสียแทนนะครับนี่ก็คือสี่ข้อสข้อที่เราเกี่ยวข้องความคาดหวังขององค์กรครับองค์กรอยากให้เราทํางานเต็มเวลาอยากให้เราทํางานเต็มประสิทธิภาพอยากให้ได้งานตามคําสั่งอยากให้รักษาผลประโยชน์ขององค์กรนะครับ ผมยกของกรรักษาได้เยอะแยะเลยนะนะรักษาได้เยอะแยะเลยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้ฟังเวลาผมสอนลูกน้องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับห้าสอเกี่ยวอะไรพวกนี้ผมจะสอนว่าเดินออกไปข้างนอกเนี่ยมันมีถังขยะแยกของอยู่สามชนิดถ้าทำได้คนหมื่นคนในมอเตอร์สอเนี่ยทิ้งให้ตรงช่องถ้าทำได้นะเชื่อไหมว่าผมสามารถ บริหารอัตรากำลังพานลงลดลงได้มากกว่า20%สมมุติว่าต้องมีพานลงมาคอยจัดการเรื่องพวกนี้ประมาณสักห้าสิคนเขาเสียเวลาหนึ่งวันวันละแปดชั่วโมงในการทำงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยการเสียเวลามาคัดแยกของสมมุตินะครับสมมุตินะเมื่อไรก็ตามที่ของมันถูกคัดแยกไว้แล้วส่วนหนึ่งจำนวนชั่วโมงในการคัดแยกมันก็จะลดลงทันที เมื่อจํานวนชั่วโมงในการคัดแยกลดลงเท่ากับอัตรากําลังก็ต้องลดลงตามสัสดส่วนได้นี่คิดง่ายๆแค่เรื่องขยะคิดง่ายๆแค่เรื่องลุกออกจากเก้าอี้เก็บทุกอย่างกลับไปให้หมดไม่ต้องมีคนเก็บนักกว่านั้นผมไปอยู่ในทีมไปไปเป็นสปอนเซอร์สวัสด์แคทแล้วก็ไปบอกเขาว่าเอ้ยคุณทํางี้ดิคุณต้องลดล,ลงว่าแฟนขับทารักสวัสด์แคทเพะเขาลุกจากสนาม80ปีไปแล้วให้ทุกคนเก็บของตัวเอง ถ้าคุณทําอย่างนั้นได้ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องไปจ่ายสนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือสนาม80ปีเนี่ยค่าจ้างแรงงานในการเก็บของเนี่ยค่อยไปต่อรองเขาดูสโมสรองก็ประหยัดตังค์เพียงแค่ส่งเสริมการเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์เท่านั้นเองเพราะนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องของต้นทุนหมดเลยครับแล้วแต่องค์กรไม่ใช่คิดไม่เป็นนะคิดเป็นหมดแหละอยู่ที่ว่าทําได้ทําไม่ได้เท่านั้นเองเปิดน้ําทิ้งใช้กระดาษเปลืองเปิดแอร์ นะไม่คำนวณเวลาเรืออะไรก็แล้วแต่ล้วนเป็นทรัพยากรองค์กร,กร,กรทั้งนั้นนะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือผิดวิธีอย่างเงี้ยนะเพราะฉนั้นเราต้องรู้จักรักษาผลประโยชน์องค์กรใครก็อยากได้ครับบุคลากรแบบนี้มีความสามัคคีกันมีความจงรักภักดีต่อองค์กรอยู่ที่ไหนก็ภักดีต่อที่นั่นแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามออกนะ ยุคสมัยนี้คุณไปไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นแต่ณนะช่วงวินาทีที่อยู่ที่ใดที่หนึ่งณนะตอนนั้นจงพักดีต่อองค์กรนั้นเสมอค,คิดได้แบบนี้เราก็จะตั้งใจทํางานแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายก็คือแยกย้ายครับเป็นเรื่องปกติของเส้นทางการทํางานของมนุษย์นะครับมีวินัยให้ความร่วมมือครับเรื่องวินัยเป็นปัญหาของคนไทยนะเราอาจจะเป็นประเทศที่สุขสบาย ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะเรามีทรัพยากรเยอะมากคเคยฟังท่านอาจารย์พยอมพระพยอมวัดสวนแก้วพระพยอมบอกว่าเกิดมาเป็นคนไทยนี่โชคดีหนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวภัยพิบัติรุนแรงไม่มีหรือน้อยมากไปดูญี่ปุ่นไปดูอเมริกาเจอไต้ฝุ่นทุกปีบ้านปลิวทุกปี ของเรามีบ้างเคยเจอสึอนามิครั้งหนึ่งเคยเจอไต่ฝุ่นครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้มาเป็นประจำนานๆมาทีถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นภูมิภาคที่ปลอดภยัยถ้าเทียบกับเวียดนามก็ยังดีกว่าอีกของเราเดินอยู่ตรงกลางเวลาทะเลมาเวียดนามรับไปก่อนพอเวียดนามรับไปเสร็จพอมาถึงบ้านเราก็อ่อนกําลังลงในทุกๆมิติที่เป็นที่เป็นภัยพิบัต,ติต่างๆนะครับ เพราะนั้นพระบยอมบอกว่าเมืองไทยนี้ดีหนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆก็น้อยกว่าประเทศอื่นๆเสียอย่างเดียวเสือกมีคนไทยมาอยู่นะฟังแล้วมันลึกซึ้งครับเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นแผ่นดินไหวทุกวัน ภูเขาไฟพายุญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเหมือนกันอยู่ในเส้นวงแหวนของที่มันจะโดนแบบสิ่งเหล่านี้ด้วยความอัตคัดขั้นแค้นด้วยความที่เจอภัยพิบัติแบบนี้คนของประเทศเขาจึงมีวินัยสูงเวลาสอนอะไรหรือเวลาแนะนำอะไรเวลาต้องรวมใจกันทำนะก็เลยมีวินัยสูง เพราะฉะนั้นปัญหาเล็กน้อยในชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดเรื่องทิ้งขยะเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาสามารถจัดการได้เรียบร้อยเพราะความมีวินัยสูงเพราะเขาต้องมีวินัยถึงขนาดสั่นเมื่อไหร่ปุ๊บทุกคนต้องรู้ว่าหลบใต้โต๊ะเป็นยังไงทุกคนต้องรู้ว่าอะไรต้องไปหยิบอะไรต้องไปจับคือสอนคนทั้งประเทศมันแบบเนี้ยเพราะประเทศเขาเดือดร้อนกว่าเราเยอะแต่ประเทศของเราเนี่ยคนของเรามันสบายเพราะอะไรครับถ้าวันนี้ไม่มีเงินเลยแค่เดินไปบ่อน้ําก็ได้ปลากินแล้ว ถ้าวันนี้ไม่มีตังค์สักบาทแค่เดินเข้าป่าไปนิดนึงอาจจะมีต้นไม้พันธุ์พืชอะไรบางอย่างที่เราสามารถหยิบมาประทางชีวิตได้นี่คือประเทศไทยปลูกอะไรก็ขึ้นแต่ด้วยความสบายของเราทำให้เราหย่อนยานเพราะไม่ต้องเชื่อฟังใครมากดิ้นรนเองได้เพราะทรัพยากรที่พระเจ้าประทานมามันเยอะอันนี้คือข้อแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ให้เป็น ให้เป็นไอเดียแลกเปลี่ยนไว้นะครับว่าแต่สุดท้ายแล้วผมก็ยังมองว่าต่อให้เราเกิดมาด้วยด้วยชนชาติไหนหรือเราอยู่ในประเทศไทยแบบไหนก็แล้วแต่สุดท้ายเรื่องของวินัยมันอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่กับสภาพแวดล้อมมันอยู่ข้างในนี่แหละชักคุมมันไม่ได้เราก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นผมยกตัวอย่าง น้องๆที่ขี่มอไซค์อยู่ในมหาวิทยาลัยถ้าไม่มีคนตรวจหรือไม่มีระเบียบบังคับคุณจะใส่หมวกกันน็อกไหมคุณไม่ใส่หรอกคุณคิดว่ามันแค่กิโลเดียวมาซื้อของที่มาตร,ตรงนี้หน่อยเดียวทั้งที่จริงคุณทุกคนรู้ว่าใส่หมวกกันน็อกมันถูกต้องคนที่ขับรถอยู่ข้างนอกไปถึงแยกไฟแดงคุณเจอไฟเหลืองคุณกดคันเร่งหรือคุณถอนคันเร่งมาเหยียบเบรกวัดกันแค่นี้เองว่าคุณควบคุมตัวเองได้หรือเปล่า พอเจอไฟเหลืองปุ๊บเท้าวขวาคุณจะหนักมากหนักจนใจคุณบังคับมันยกขึ้นมาไม่ได้มันจะกดเพื่อให้ผ่านแยกไฟแดงนั้นเสมอครับแต่คนไหนก็ตามที่เห็นเหลืองปับ๊บควบคุมสั่งการลงไปยกขาตัวเองมาแตะเบรกได้เนี่ยไอ้นั่นอะเทวดาเพราะทำสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปควบคุมไม่ได้ในชีวิตเราทั้งวันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นครับ ไม่ว่าจะเป็นควบคุมตัวเองอ่านหนังสือควบคุมตัวเองให้เป็นไปตามแผนงานซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดึงเรื่องวางแผนเล็กน้อยนะครับอาศัยไอ้นี่ทั้งนั้นเลยควบคุมให้ทิ้งขยะเป็นที่ควบคุมให้อ่านหนังสือตามที่เราวางแผนไว้ควบคุมตัวเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยครับเกี่ยวกับตัวเราอย่างเดียวนะเพราะนั้นเรื่องของวินัยเป็นเรื่องสำคัญคผมว่าน่าจะหลักสูตรเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเกีทคโนโลยีก็ต้องจะสอนเรื่อง5ส7สอ8ส9สก็แล้วแต่สะสงสะดวกสะอาดสุขลักณะสร้างนิสัยเกิดที่ญี่ปุ่นครับ5สเนี่ยอเมริกาไปใช้ประสมความเร็จมาก5สโตที่อเมริกาแล้วก็มาตายเมืองไทยมาตายเมืองไทยเพราะ5สอสอนเรื่องเจตนาลมครั สะาสางสิ่งที่จําเป็นไม่จําเป็นแยกออกจากกันไม่ใช่สะสมสะสางในห้องนอนเราไปดูดิใครอยู่หอพักใครอยู่บ้านไปดูดิเราสะสมหรือเราสะาสงานะสะสางแล้วออกมาทําให้สะดวกก็คือหยิบง่ายหายรู้ดูงามตาครับมีใครใส่กางเกงมาตอนเช้าลืมกระเป๋าตังค์มาบ้างไหมก็เพราะว่ามันไปทั่ว มันไม่อยู่ในจุดที่เราวางแผนไว้ไม่อยู่ในจุดที่เรากําหนดเพราะฉะนั้นเราต้องสาะสางสะดวกพอสะดวกเสร็จก็อย่าทํามันสกปกครับถ้าเราไม่ทํามันสกปกมันก็จะเกิดสุขลักษณะที่ดีทําแบบนี้ตลอดเวลาก็จะกลายเป็นนิสัยที่เรียกว่าห้าสอครับสะสางสะดวกสะอาดสุข,ขลักษณะสร้างนิสัย แต่เอามาใช้เมืองไทยแล้วกลายเป็นสะสมคุยซิ่งซุกกิ้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยสุดท้ายทุกคนทําอะไรครับบริษัทผมก็เป็นนะหลังจากทำห้าสอไปสักครักหนึ่งช่วงแรกก็ตื่นตัวกันใหญ่นะพอหลังจากทำห้าสอเสร็จตื่นเช้ามาแปดโมงเรียกมามอร์นิ่งทอล์กพนักงานสำนักง,งานทุกคนมามอร์นิ่งทอลหมดเลยพอมามอร์นิ่งทอลเสร็จอา้าวมอร์นิ่งทอลจบแล้วแปดโมงสิบห้านาทีป้ายทุกคนกลับไปทำห้าสอ ก็ไปเช็ดโต๊ะไปเก็บปากกาไปจัดของไปอะไรกันใหญ่พวกช่างก็ไปเก็บเครื่องมือห้อยตามที่นู่นนี่นั่นใช้เวลาทํากันสิบกว่านาทีพอหลังจากทาห้าสอเสร็จปุ๊บเป่าปี๊ดทางานแม่งก็หยิบไอ้ของเดิมมากองบนโต๊ะเพราะต้องใช้งานไงก็เหมือนเดิมพอตอนเลิกงานอา้าวทำห้าสอก่อนกลับบ้านห้านาทีก็เก็บของกันเรียบร้อยสะอาดไหมสะอาดครับ พอห้าโมงเย็นกลับกันหมดสะอาดให้ใครดูเรียบร้อยให้ใครดูเพราะตอนเช้ามาก็ลกเหมือนเดิมเดี๋ยวก็มาทำลกกันเหมือนเดิมห้าสอมันสอให้เราทำไปใช้ไปครับทำห้าสอไปใช้งานไปนะทำห้าสอไปใช้งานไปผมก็ยกตัวอย่างว่า เขาต้องซ่อมเครื่องยนต์ต้องเปิดฝาสูบต้องอะไรมาก็แล้วแต่ช่างต้องใช้เครื่องมือเยอะมากนะตั้งแต่เครื่องมือหนักตั้งแต่แม่แรงยันบล็อกยันอะไรต่ออะไรสุดท้ายทุกคนก็มากองใส่ถาดเวลาจะเลือกหยิบแต่ละอย่างน็อตมีเป็นหมื่นตัวนะครับเครื่องยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยใช้น็อตหลายไซส์หาเครื่องมือมาอาทำพอขันน็อตเสร็จเอาไปหาเครื่องมือต่อมาทําผมเคยนั่งจับเวลาการซ่อมเครื่องฟิตเครื่องทั้งตัวใช้เวลาประมาณสองวัน ฟิตมาตรฐานเนี่ยใช้เวลาประมาณสองวันพอมีฟิตอีกตัวหนึ่งก็ให้คนไปนั่งเก็บแยกกันดิระหว่างทํางานกับเสียเวลาหาของใช้เวลาเท่าไหร่ปรากฏว่าเสียเวลาหาของไปครึ่งวันครับจากสองวันเนี่ยใช้เวลาในการหาของเดินหยิบหากระป๋องน้ํามันมารถหาอะไรต่ออะไรผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เอาลองไปคิดดูดิว่าคุณจะทำยังไงที่คุณจะประหยัดเวลาหาของ มันก็สร้างผังของขึ้นมาเป็นรถเข็นครับเป็นแผ่นเบเริ่มเลยไปไว้ข้างรถเลยทุกอย่างมีสเปคหมดมีจุดห้อยมีจุดเก็บพ่นสีตามชนิดตามอะไรต่ออะไรหมดเป๊ะสวยงามมากหยิบเร็วขึ้นไหมเร็วแต่ปัญหาก็เกิดดีครับพอหยิบหยิบได้เพราะอยากจะใช้แต่พอใช้เสร็จโยนลงข้างๆเหมือนเดิมยิ่งหยิบมามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งกองอยู่ตรงนั้นมากสุดท้ายพอจะหยิบใช้อีกหาอีกเหมือนเดิม เพราะนั้นผมนึกบอกว่า5้าสอมันคือการทําไปใช้ไปนั่นหมายความว่าอะไรครับของมันอยู่ใกล้ตัวหยิบมาใช้เสร็จปุ๊บเลิกใช้มันเมื่อไหร่เอามันกลับไปอยู่กับที่อันนี้เขาเรียกสร้างวินัยไม่ต่างจากแค่คนลุกจากโต๊ะอาหารแล้วเก็บเก้าอี้ประจํำครับส่งเสริมตัวเองในทุกเรื่องที่ทําได้แล้วเราจะเป็นคนมีวินัยคนมีวินัยมักจะวางแผนและควบคุมตัวเองให้ไปสู่วิถีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นเสมอ ส่วนคนไม่มีวินัยนึกอยากทําอะไรก็ทํามันก็จะสูญเสียอยู่หลายอย่างแค่ผมวัดอัตราการซ่อมของช่างก็เห็นเรื่องของวินัยแล้วนะแล้วก็เป็น KPI ด้วยว่าช่างซ่อมเกียร์เนี่ยมีสามทีมแต่ละทีมใช้เวลาในการซ่อมเกียร์เท่าไหร่ในเกียร์ชนิดเดียวกันเปลี่ยนโอเวอร์ฮอลเหมือนกันหมดมันก็จะมีรูปแบบในการซ่อมที่แตกต่างกันใช้เวลาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับบริบทของลำดับการทำงานแล้วก็เรื่องของวินัยของคนนะครับเพราะนั้นเรื่องของวินัยก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้นะถ้าเราอยู่อะไรแล้วเราสบายอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่เกิดผลดีกับเราสักเท่าไหร่แต่เราก็สบายดีนะนะสบายดี8ครับมีความซื่อสัตย์สุจริตครับ9อุตสาหะขยันขันแข็งครับอันเนี้ยสิ่งที่องค์กรต้องการใครก็ชอบครับ10มีความคิดสร้างสารรค์ก็คือการการอัดเดปแหละ การเอาศาสตร์กับศิลป์เนี่ยมารวมกันใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีเพื่อทําให้เกิดการบรรลุผลสาเร็จหรือบรรลุเป้าหมายนะครับส่วนความคาดหวังของเราเป็นยังไงบ้างขอให้มีที่ทํางานก็พอขอให้มีที่ฝึกงานก็พองานเบาสบายแถมได้เบี้ยเลี้ยงองค์กรบางคนไปฝึกงานเขาก็จ่ายค่าจ้างก็ยิ่งดีมีหัวหน้าใจดีไม่ลงสั่งงานเยอะก็ยิ่งดีหน่วยงานมีชื่อเสียงก็ยิ่งเช่ใกล้บ้านสะดวกก็ยิ่งสบายเรารายได้สูงสวัสดิการดีก็ยิ่งโคตรชอบเลยสรุปทั้งห้าข้อมันคือ วอลของเราใช่ไหมบางคนบอกเป็นนีดนะมันจําเป็นนะมันต้องมีอย่างนี้เป็นนีดก็ได้ครับผมไม่ว่าแต่สามหน้าย้อนหลังกลับไปที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นนีดขององค์กรเหมือนกันครับซึ่งเราจะต้องบาลานซ์ทั้งสองอย่างครับตัวเราทํางานมีความสุขด้วยได้ค่าจ้างด้วยได้เงินด้วยได้กล่องด้วยองค์กรก็ได้กล่องจากเราด้วยก็คือมูล,ลค่างานทําตัวเป็นรายได้ นะครับการประหยัดทรัพยากรการอยู่ร่วมในสังคมในแผนกหรือในชุมชนหรือในหน่วยงานของเราอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องบาลานซ์กันนะครับทัศนคติที่ถูกต้องต่อการทำงานครับก็ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองดีต่อองค์กรของตัวเองแล้วก็ดีต่อลูกค้าโลกนี้มีแค่สามอย่างนี้แหละออกไปทำงานนะบริษัทไหนก็แล้วแต่นะหนึ่งก็คือตัวเราจะทำยังไง สองก็คือไอ้องค์กรที่เราไปอยู่มันเป็นยังไงและก็สามทั้งตัวเราทั้งองค์กรเนี่ยนะต้องการอะไรต้องการให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการใช่ไหมมันเรื่องมีคำสามคำที่มาเกี่ยวข้องกันคือตัวเราองค์กรแล้วก็ลูกค้าตัวเราควรจะเป็นยังไงครับที่จะเรียกว่าทัศนคติที่ดีมองเห็นกันตรงเวต,ตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญพื้นฐานเลยเนาะ ทำงานให,ให้สำเร็จตามวันตามเวลาตามไทม์ไลน์ที่กำหนดสำคัญคมาทำงานให้ตรงเวลาสำคัญครับมีลูกน้องคนหนึ่งมาสายประจำเลยวันแปดนาทีสิบนาทีสิบสองนาทีผมมี KPI วัด KPI จะแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องวินยัยวินัยก็คือการตรงต่อเวลาเนี่ยครับมีอยู่สามสี่ข้อกลุ่มที่สองก็คือความมีส่วนร่วมในองค์กรก็คือการอยู่อย่างมีความสุขอะ่ะไม่สร้างปัญหา และกลุ่มที่สามก็คือตัวผลผลิตของงานก็คือการวัดประสิทธิภาพการทํางานไอตัววินัยนะเขาตกคะแนนเขาน้อยเพราะว่ามาสายทุกวันเลยพอคะแนนน้อยเวลาไปประเมินผลปลายปีปุ๊บเขาก็ได้ผลตอบแทนหรือได้สิทธทิพิเศษต่างๆน้อยกว่าประเมินไปแล้วก็ออกไปบนใหญ่เลย โอ้ยกไแค่เรื่องมาทํางานสายนู่นนี่นั่นมันนิดเดียวบ้านอยู่ไกลบางวันก็ยางรั่วบ้บงบางวันก็รถติดมันไม่เห็นจะเป็นอะไรนักหนาเลยห้านาทีสิบนาทีมันไม่เสียเวลาหรอกผมก็เลยบอกเข้าไปบอกว่าเปลี่ยนใหม่ไหมเอาเป็นว่าผมจ่ายค่าจ้างไม่ตรงเวลาบ้างได้ไหม เขาตอบว่าโอ้ยได้ยังไงล่ะมีค่าเช่ารออยู่มีค่าน้ําค่าไฟรออยู่ผมก็บอกมันเหมือนกันนั่นแหละต่างคนต่างมีภาระและเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อตัวเองผมมีหน้าที่หาเงินมาจ่ายค่าจ้างให้คุณณนะวันที่หนึ่งของทุกเดือนเงินต้องเข้าบัญชี ไม่ว่าบริษัทจะขาดทุนเดือนนี้กำไรหรือต้องลงทุนใสซื้อรถเพิ่มอะไรทําให้เงินหมุนเวียนสภาพคล่องไม่พอผมมีหน้าที่ดิ้นรนมาจ่ายคุณในขณะเดียวกันคุณก็มีหน้าที่ดิ้นรนมาทํางานตามกรอบกติกาเพราะคนอยู่ในองค์กรเฉพาะพนักง,งานออฟฟิศร้อยห้าสิบคนมีคนมาทํางานก่อนเวลาตั้งร้อยสามสิบกว่าคนต่อวันดังนั้นแสดงว่าคนร้อยสมิบกว่าคนเขาจัดการตัวเองได้ เพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองผิดพลาดเมื่อตัวเองทําอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทําให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่เรื่องเล็กน้อยมันแค่เรื่องนิดเดียวแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนอื่นเขาคิดว่าเรื่องที่ต้องทําให้กับเราเล็กน้อยเหมือนกันละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ขอเหลือเงินเดือนสักห้าวันเจ็ดวันไม่ต้องตรงเวลาก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทํางานเราก็ต้องคิดเรื่องตรงต่อเวลาก็คือมองภาพให้เป็นไม่ใช่ทุกอย่างไปอิงที่ตัวเราอย่างเดียวครับเรามีสมบันธภาพครบทุกทิศนั่นแหละ สองครับทำงานให้คุ้มค่าจ้างนะได้อธิบายเบื้องต้นตไปแล้วทําไงก็ได้ที่ให้เป็นไรายได้อะ่ะยิ่งถ้าคํานวณตัวเองได้ยิ่งดีสามครับทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มที่ใครก็อยากได้เนะเาะวันนั้นถ้าเรามีทัทศนคติษษ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 ของการไม่งอแงนะครับก็จะดีรับผิดชอบต่อง,งานจนสําเร็จครับรับเป้าหมายรับอะไรไว้ก็รับผิดชอบต่อง,งานให้สาเร็จบางเรื่องบางวันโหดบ้างบางวันเบาหน่อยบางวันเลทบ้างบางวันต้องขนกลับไปคิดต่อบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องปกติของการทํางานนะ สุดท้ายเห็นผลประโยชน์ขององค์กรเหมือนผลประโยชน์ของตัวเองครับถ้าไปอยู่ในองค์กรดีๆที่เราอยากไปอยู่ส่วนใหญ่เขาชี้วัดด้วยดัชนีชี้วัด KPI หรือปัจจุบันนี้จะใช้ OIS อะไรก็แล้วแต่นะครับล้วนแต่เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลตัวเราทั้งนั้นวัดเพื่ออะไรครับวัดเพื่อจําแนกบุคลากรว่าเวลาตอบแทนควรจะตอบแทนใครนะครับ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรควรจะมององค์กรแบบไหนครับมองว่าข้อจํากัด,ข,กดข้อกําหนดกติกาต่างๆที่หน่วยงานกําหนดขึ้นแต่ละหน่วยงานแต่ละ,ะแผนกกาหนดขึ้นองค์กรกําหนดเป็นภาพรวมข้อบังคับการทํางานต่างๆล้วนเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะเพราะเราเป็นคนไปสมัครงานกับเขาเข้าไปแล้วก็ไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีมันก็จะเจอคําถามกลับว่าแล้วคุณอยู่ทําไม เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกองค์กรถ้าเป็นองค์กรดีๆนะคือองค์กรมาตรฐานขึ้นไปนะนะที่มีระบบการจ่ายค่าจ้างชัดเจนมีระบบประเมินผลงานชัดเจนมี work instruction มี procedure มีคู่มือการทำงานมีระบบการเทรนนิ่งบริษัทสมัยนีย้มีเกือบหมดอะถ้ามีระบบชัดเจนผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากำหนดมาเป็นเรื่องดีหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากำหนดมาเป็นเรื่องดีหมดเราก็ต้องมีทัศ,ทศนคติที่ดีต่อสิ่งเหล่านี้ครับ สองครับรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กรครับพอพูดถึงเรื่องนี้ก็คิดง่ายๆแค่นี้ครับผมไม่อธิบายเยอะผมยกตัวอย่างแค่ว่าเลิกเรียนเย็นนี้ใครจะไปกินเหล้าด้านหน้าถ้าใส่เสื้อช็อปไปคุณไม่รักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเนี่ยนึกผ้าออกมาบางทีเราอาจจะไม่นึกไนงะเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติอะ่ะพ้นจากเวลางานพ้นจากเวลาเรียนพ้นจากอะไรมันอิสระเสรีไงมันเป็นเรื่องของเรา แต่เราแบกภาพขององค์กรเข้าไปด้วยแบกภาพของมหาวิทยาลัยเข้าไปด้วยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับแต่เวลาไปทํางานจริงๆมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอีกเยอะที่เราไม่รักษาผลประโยชน์และไม่รักษาชื่อเสียงขององค์กรผมบอกแล้วครับจงพักดีกับองค์กรตราบเท่าที่ยังทํางานและรับค่าจ้างเขาอยู่เพราะนั้นคุณอยู่องค์กรนี้สองปีก็จงพักดีเขามากๆเป็นเวลาสองปีปีที่สามคุณจะย้ายอยู่ที่ไหนไม่มีใครว่าครับเมื่อปีที่สามคุณย้ายไปอยู่ที่ไหนก็จงพักดีกับองค์กรนั้นเช่นกันนะครับข้อสามครับเป็นมิตรและเเป็นนนกกกัััองบบทุคคร โลกเรามีปัญหาก็เพราะคนนี่แหละภาษาที่เราใช้ภาษาทางการเราเรียกว่ามนุษย์แต่คนใช้คำว่าคนนี่เก่งนะคำว่าคนก็คือเป็นคำกริยาป่ะคือการทำให้สิ่งที่มันไม่เข้ากันเข้ากันใช่ไหมคนมันก็เลยยุ่งนะครับเพราะว่ามีความคิดมีมุมมองมีทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้วใครจะมีทัศนคติแบบไหนไม่รู้ผมรู้แค่ตัวเราตัวเราทำไงเราจะอยู่ยังมีความสุขได้อยู่กับที่ทำงานใหม่อยู่กับหน่วยงานนั้นๆอยู่กับแผนกนั้นๆอยู่กับคนที่เราไม่ถูกใจนักอยู่กับคนที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับทุกคนมีภาระทุกคนมีข้อจำกัดไม่เหมือนตอนเรียนหนังสือครับคนละแบบ การจัดการทํางานให้เริ่มต้นดีครับเมื่อเราเตรียมตัวพร้อมแล้วเราก็จัดการการทำงานของเราซะา 1. รู้จักสถานประกอบการ 2. รู้จักระบบคุณภาพแล้วก็3วางแผนการทํางานให้เป็นครับการรู้จักสถานประกอบการครับให้เรารู้ก่อนนะทําไมสถานประกอบการต้องเน้นเรื่องคุณภาพต้องเน้นเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลต้องวัดผลต้องอะไรเพราะการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปครับทุกวันนี้โลกค้าแบบไหน ผลิตของแบบไหนแบ่งเซกเมนต์ของตลาดเป็นยังไงเกิดมาทันยุคน้ำขวดขุนไหมเคยเห็นไหมไอ้น้ำขวดห้าบาทน้ำเปล่าขวดขุนเคยเห็นมาเกิดมาทันไหมวันนี้มีน้ำขวดขุนมาจะซื้อกินไหมนะเราจะซื้อกินหรือเปล่าในเมื่อทุกวันนี้น้ำที่เรากินอยู่ในเซเว่นเป็นน้ำขวดที่เรียกว่าขวดเพชรก็คือฉีดพลาสติกฟอกสีให้มันใส เพราะนั้นคนผลิตสินค้าจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์เมื่อการค้าโลกเปลี่ยนเขาก็ต้องปรับตามสองครับต้นทุนเปลี่ยนครับต้นทุนเปลี่ยนมากขึ้นเรื่อยๆนี่เดี๋ยวแววแวว่ารัฐบาลจะประกาศค่าแรง400ก็ต้นทุนก็เปลี่ยนอีกนะครับผมมาไปหารถทัวร์ตั้งแต่สมัยปี36เนี่ยน้ำมัน9บาทนะ9บาทเองนะลิตรละ9บาทนะครับดีเซล ถ้าเป็นเบนซินก็ลิรละสิบเอดบาทสิบสองบาททำไปทำมาปัจจุบันนี้สามสิบสองกับสี่สิบแล้วต้นทุนต่างๆเปลี่ยนแปลงไปครับต้นทุนแรงงานเปลี่ยนไหมล่ะสามครับแรงงานเปลี่ยนแปลงครับตัวเล่าก็เปลี่ยนครับเป็นไปตามยุคสมัยครับตอนผมมาทำงานใหม่ๆ ลูกจ้างในสมัยนั้นการศึกษาไม่เยอะแต่เรียกได้ทุกเวลาครับวิ่งรถโดยสารมันทํางานยี่บสี่ชั่วโมงนะมันเกิดปัญหารถสตาร์ทไม่ติดออกไม่ได้ตอนตีหนึ่งตีสองอะไรมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับมีปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาบุคลากรที่อยู่ข้างในก็จะมีหอพักมีบ้านพักพนักง,งานมีอะไรนะครับตามตัวได้ตลอดเลยนะเพราะคนรุ่นนั้นเป็นอย่างนั้นไม่สนเวลางานสนอย่างเดียวขอให้มีความมั่นคง คำว่ามีความมั่นคงก็คืออะไรรู้ว่าทํางานอยู่ที่นี่แล้วมีไรายได้ไรายได้ตรงไปตรงมาสองถ้ามีเมียมีลูกแล้วขอเอาลูกมาอยู่ด้วยได้ไหมตอนเช้าขอปรับเวลางานไปส่งลูกก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วผมจะทำงานเลทครึ่งชั่วโมงได้ไหมสมัยก่อนเนะ่ยยืดหยุ่นหมดเลยนะเพราะคนเป็นยุคนั้นเป็นแบบนั้นพอมายุคนี้ถ้าจะสั่งงานคนยุคนี้แบบนั้นสั่งไม่ได้คนยุคนี้จะตอบว่าอ๋อ วันหนึ่ง24ชั่วโมงก็8 8 8เนี่ยทำงาน8ชั่วโมงไหนบอกว่า8โมงถึง5โมงเย็น5โมงเย็นเสร็จอย่ามาเรียกใช้ชั้นถ้าเรียกใช้ชั้นขอ OT ตี2อย่ามาตามชั้นถ้าตามชั้นต้องมีเบี้เลี้ยงเพิ่มยุคสมัยมันเปลี่ยนองค์กรก็ต้องปรับตัวนะครับจะไปใช้งานคนแบบตามความพอใจไม่ได้ละนะนี่ยังไม่นับว่าใช้งานแบบไม่ตรงกับใช้งานแบบไม่ตรงกับ job description ด้วยนะ <c oughs> นะบางองค์กรใช้ไม่ได้เลยนะถ้าไม่ตรง job description เนีย่ยต้องไปเขียน job description ให้มันละเอียดอีกเพราะว่าเราเอาชนะกันด้วยตัวหนังสือด้วยกฎหมายด้วยสัญญาด้วยอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้คุยกัยนด้วยเจตนาลมที่มันเข้าใจกันสีครับเทคโนโลยีและเครื่องมือเปลี่ยนแปลงครับนะเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงเยอะบางทีก็ไม่ต้องใช้คน นะครับใช้เทคโนโลยีมากมายแม้แต่การเรียนหนังสือเราทุกวันนี้เรายังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีถูกไหมครับนะลูกค้าเปลี่ยนแปลงครับเทรนดปัจจุบันเป็นเทรนเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าคนยุคต่อๆไปอ่ะเป็นยุคที่จะซื้อหาจะใช้อะไรก็แล้วแต่คำหนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนอย่างที่ผมบอกครับสมัยก่อนไม่รู้หรอก น้ำขวดขุ่นมองไม่เห็นนะว่าน้ำข้างในอะ่ะมันมีฝุ่นไม่มีฝุ่นมันอะไรยังไงก็ซื้อกินกันพอมายุคนี้ไม่กินหรอกครับแม้แต่ตัวผมเองผ่านยุคนั้นมาผมยังบอกว่าก็ต้องดูขวดเพชรสะอาดเพราะนั้นเมื่อลูกค้าเปลี่ยนองค์กรก็ต้องเปลี่ยนครับสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดก็คือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนมันก็จะบังคับพฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนบังคับลักษณะของสินค้าบังคับ ช่วงเวลาของการทำไรายได้ในรอบตลอดปีก็จะเปลี่ยนแปลงไปอากาศเปลี่ยนความร้อนเปลี่ยนนะครับพอสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนรูปแบบของการทำการค้าก็เปลี่ยนไปดังนั้นเมื่อมันมีปัจจัยมากดดันสถานปรกอบการแบบนี้สถานสถานประกอบการก็ต้องรับให้ได้บางเรื่องรู้อย่าต้นทุนเพิ่ม บางเรื่องรู้ว่าต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีบางเรื่องรู้ว่าแรงงานใช้ไม่ไหวแล้วต้องทํำยังไงนะครับบางเรื่องรู้ว่าใช้แรงงานต่อไปแต่ต้องมีระบบการจัดการแรงงานที่ดีกว่าเดิมทันสมัยกว่าเดิมสอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์ในยุคนี้มากกว่าเดิมนะครับสถานประกอการก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับการบริหารด้วยระบบมากกว่าการบริหารด้วยเท่าแก่ยืนสั่งอย่างเดียว นะครับการบริหารด้วยการทำให้คนทุกคนรู้ว่าหน้าที่ตัวเองเป็นยังไง job description เป็นยังไงมี work instruction ไหมนะครับการบริหารด้วยระบบการวัดผลงานการเอาสติมาคิดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้องค์กรได้ประโยชน์อะไร 1. ครับการผลิตบริการการบริหารในองค์กรมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. สินค้าและบริการเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและได้รับการยอมรับเพราะเชื่อมั่นได้ว่ามันดี สามเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรครับสี่ประหยัดและลด,ล,ดลดต้นทุนในระยะยาวครับเมื่ออะไรก็ตามที่คุณลงทุนกับการจัดการอะไรเพื่อให้ได้คุณภาพอัตราของเสียก็จะลดลงความสูญเสียก็จะลดลงนะครับไม่ต่างจากที่ผมผมยกตัวอย่างว่าผมเกิดวัาเหตุถึงขั้นลดคว่ำหรือตะแคงแล้วเสียหายเนี่ยเมื่อตัดสินใจลงทุนอะไรไปแล้วสร้างระบบการจัดการแล้วเพื่อลดต้นทุนเพื่อลดความสูญเสียในระยะยาว ได้ลูกค้าถาวรรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเมื่อเราขายของให้ใครขายบริการให้ใครแล้วเขาเชื่อมั่นนะครับก็จะได้ลูกค้าถาวรแล้วก็รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้นะบบริษทัทใหญ่ๆก็มักจะทำแต่ร้านเล็กๆเ,เท่าแก่ก็มักเขาไม่ค่อยทำเคยไปกินกาแฟร้านเล็กๆแล้วรสชาติไม่เหมือนเดิมไหมเคยไปกินข้าวผัดกะเพรา เจ้าเดิมทุกวันที่เคยบอกว่าอร่อยแล้ววันนี้มันไม่อร่อยเหมือนเดิมไหมสแตนดารดที่รักษาไม่ได้เกิดเนื่องด้วยหลายปัจจัยแต่ถ้าเป็นร้านเล็กๆก็บอกว่าไม่คุ้มค่าการลงทุนเพื่อให้เกิดสแตนดารดแต่ความเป็นจริงในยุคปัจจุบันสแตนดาดมีความสําคัญมากเพราอมเมื่อไรก็ตามที่ลูกค้ารู้ว่าคุณเปลี่ยนลูกค้าก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปที่อื่นเสมอนะครับ ถ้าบริหารงานด้วยระบบคุณภาพแล้วบุคลากรได้ประโยชน์ไหมบุคลากรก็มีการทํางานเป็นระบบครับเพื่อประสิทธ,ธิภาพการทํางานพนักงานก็มีสํานึกในเรื่องคุณภาพมากขึ้นสร้างวินัยในการทํางานและการดํารงชีวิตนะวินัยสําคัญนะครับผมย้ําแล้วพัฒนาการทํางานหรือเป็นกลุ่มนะคนไทยชอบเก่งฉายเดี่ยวกีฬาไหนที่เป็นเดี่ยวเดียวเราก็จะเก่งแต่เวลาไหนกีฬาไหนที่เป็นทีมเราก็จะไม่ค่อยเก่งที่ไม่ค่อยเก่งเพราะว่าเราเอาชนะกันด้วยคําพูดแล้วก็ตัวหนังสือเท่านั้นแหละครับ เราเปิดใจยอมรับกันไม่ค่อยเป็นพัฒนาตนเองและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเรื่องของการพัฒนาทีมหรือเป็นกลุ่มเนี่ยผมจะสอนลูกน้องเสมอเลยนะในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเวลาลูกน้องเสนอความคิดในกระบวนการ QCC ในกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการรวมความคิดระยะสั้นที่แก้ปัญหางานหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะสอนผู้บังคับบัญชาแต่ละหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าส่วนหัวหน้าแผนกต่างๆเนี่ยบอกอยู่เสมอเลยว่าเวลาลูกน้องเสนอความคิดเป็นเรื่องดีมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความรู้เขาแล้วก็ให้บทเรียนเขาแล้วก็ให้สิ่งที่เขาต้องเข้าใจก็คือขอบคุณที่เสนอแต่ถ้าไม่ได้นำมาใช้อย่าว่ากันเพราะสิ่งที่คุณเสนอคุณทำดีมากในฐานะบทบาทของปฏิบัติการขอบคุณแต่หลังจากเสนอมาแล้วก็จะไปสู่บทบาทของผู้บริหารชั้นต้นก็คือหัวหน้า,าแผนกไปถึงผู้บริหารชั้นระดับกลางก็คือหัวหน้าฝ่ายและก็จนไปถึงผู้จัดการ ในหัวหน้าแผนกก็จะมีวิชั่นที่กว้างมองมุมกว,กว้างกว่าในบางประเด็นพอไปถึงหัวหน้าฝ่ายก็จะมีมิติที่เชื่อมโยงไปกับง,งานที่เกี่ยวข้องกับแผนกอื่นพอไปถึงผู้จัดการก็จะมีมิติในการครอบจัก,กรวาลขององค์กรโดยรวมเพราะฉะนั้นบางทีเราเสนอสิ่งที่ดีเพื่อแผนกเราแต่ถ้าไปมีผลกระทบกับแผนกอื่นอาจจะเป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นขอให้เสนออย่างนี้มาเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ได้รับการนําไปใช้ อย่าน้อยใจอย่าเสียใจอย่าว่ากันเพราะเข้าใจบทบาทซึ่งกันและกันผมก็จะสอนลูกน้องอย่างนี้แต่คนไทยไม่เป็นอย่างนี้นะคนไทยจะเป็นบอกว่าเฮ้ยกูเสนอแล้วเห็นไหมล่ะไม่เอาไปใช้ต่อไปกูไม่พูดแล้วนี่คนไทยจะเป็นอย่างนี้คือแยกแยะไม่เป็นถามว่าที่แยกแยะไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเราสอนสมองส่วนหลังสมองส่วนหลังเขาเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งจําไม่ได้ไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาแต่รู้แค่ว่า มนุษย์เติบโตมาปุ๊บสมองส่วนหลังเป็นสมองที่ใช้สำหรับการจดจำมันถึงโตเพราะเด็กเกิดมาต้องจำยังไม่สอนภาษาไทยเลยทำไมเด็กพูดได้อะยังไม่สอนอ่านหนังสือเลยทำไมเขาพูดเขาจำจากที่พ่อแม่พูดนะจำสมองโตสมองส่วนหน้าเล็กนิดเดียวเขาเรียกว่าส่วนที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์ส่วนหน้า แล้วเราก็สังเกตไหมว่าในอดีตคนไทยสอนกันยังไงสมัยผมเลยแหละตั้งแต่เรียนมาจําความได้พอเข้าโรงเรียนปุ๊บจำอย่างเดียวเลยจําทุกเรื่องมีกรอบให้สองกรอบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับมีกรอบว่างๆไว้ให้ตอบสองแต่ถ้าเป็นหลักสูตรในสมัยนี้จะบอกว่ามีขนมหนึ่งชิ้นเดินไปตลาดอยากได้เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นรับมาหนึ่งชิ้นรวมเป็นเท่าไหร่สอนให้คิดมากขึ้นแต่ในสมัยนั้นจำล้วนๆครับ ตอนนั้นสมองส่วนหลังมันก็เลยเก่งจำกันดีแต่คิดวิเคราะห์ไม่เป็นแล้วมาเริ่มต้องใช้สมองส่วนหน้าคิดวิเคราะห์ตอนไหนครับตอนเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นอายุ18แล้วนะอายุ18แล้วถึงเริ่มจะมีงานเงินอะไรที่ต้องหัดวิเคราะห์หัดอะไรต่ออะไรความเป็นจริงมันควรจะสอนการวิเคราะห์ตั้งแต่เจ็ดขวบครับไอ้ตรงเนี้เพราะนั้นถ้าเราไปดูหลักสูตรต่างประเทศ เราจะเห็นเลยว่าที่เขาบอกว่าให้เด็กเป็นศูนย์กลางไม่มีหรอกไอ้มานั่งโต๊ะเรียนตรงแถวแนวตอนยาวตอนลึกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ครูก็หันก้นให้เขียนกระดานไม่มีแล้วมีแต่สอนจากการคิดและการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะนั้นอันนี้มันเป็นการพัฒนาต่างประเทศเขาใช้มานานเรามาใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ดีแล้วครับสอนเรื่องการคิดวิเคราะห์เพราะฉนั้นเราจึงบอกว่าคนไทยเราเนะ่ยมาเริ่มหัดคิดวิเคราะห์ตอนที่อายุ1 6บหถึงยีปีความเป็นจริงมันสามารถสอนการคิดวิเคราะห์ได้แต่เปีถึง8ปีแล้วก็เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตแต่เราสอนจําเราก็เลยคิดวิเคราะห์กันไม่เก่งพอเราคิดวิเคราะห์ไม่เก่งจึงแยกแยะไม่ได้เพราะไม่คิดวิเคราะห์ เอาความจำมาสอนเอาความจำมาสอนตัวเองนะครับประโยชน์ของการบริหารงานด้วยคุณภาพเกี่ยวข้องอะไรกับลูกค้านะครับเกี่ยวข้องกับองค์กรไปแล้วเกี่ยวข้องกับตัวเราไปแล้วแล้วลูกค้าล่ะลูกค้าก็มั่นใจได้สินค้ามีคุณภาพก็มาซื้อใช้บริการไงสะดวกประหยัดเวลาไม่ต้องตรวจสอบซ้ําเพราะเชื่อว่ามันมีคุณภาพหรือมีมดาตรฐานมากพอนะครับเกิดความปลอดภัยในการบริโภคและใช้งานนะครับก็เราสนใจเรื่องเรื่องความปลอดภัยเนาะในชีวิตเนาะ นะครับมีโอกาสได้รับการตอบสนองที่เกินความคาดหวังแสดงว่าอะไรครับคุณภาพไม่ได้เกิดโดวยบังเอิญแต่เกิดจากความชันฉลาดของมนุษย์หมายความว่าถ้าองค์กรไหนบุคลากรในองค์กรนั้นและตัวองค์กรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ก็มีโอกาสที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเกิดจากความชันฉลาดขององค์กรและบุคลกากรในองค์กรนะครับอันนี้ก็คือก็จะทําให้ได้ลูกค้าถาวรมั่นคงยืนยาว โดยภาพรวมของการจัดการบริหารคุณภาพผมเข้าใจว่าในบางหลักสูตรก็จะเรียนเรื่องพวกนี้แต่ผมอธิบายแบบท็อปวิวแล้วกันนะคือโดยภาพรวมว่ามันสําคัญตรงไหนแล้วคุณไม่ต้องเรียนรู้ตอนผมเรียนเรื่องมาตรฐานคุณภาพเรียนไอโซอ่ะโอ้โหผมต้องไปจำไอ้ร้อยแชลนะครับข้อกําหนด138ข้อที่ต้องมาทําหรืออะไรผมบอกว่าในสมัยนี้มันไม่ต้องเลยนะมันมีหมดแหละค้นหาตรงไหนก็เจอสอง องค์กรในยุคปัจจุบันปี2020กว่าเนี่ยจนไปถึงปี2030เนี่ยนะผมว่าองค์กรเหล่านี้ใช้มาตรฐานคุณภาพมาแล้วคนละ10ปีเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปอยู่ในองค์กรดีๆถ้าเราได้เข้าไปแล้วเขามีระบบการจัดก,การพวกนี้เขามีคนทำว้อยู่แล้วสิ่งที่สำคัญรับตัวเราคือปรับตัวเข้ากับระบบคุณภาพเพราะมันเปลี่ยนวิถีชีวิตเราในบางเรื่องเคยทำงานแบบนี้มันเปลี่ยน ผมยกตัวอย่างบางอย่างแล้วกันนะจําได้ไหมว่าตื่นเช้ามาใส่กางเกงอะ่ะใส่ข้างขวาหรือข้างซ้ายก่อนลองนึกดูนะถ้านึกไม่ออกพรุ่งนี้นึกนะทําไมเรานึกไม่ออกรู้ไหมมันกลายเป็นสัญชาตญาณไปแล้วคือทําโดยไม่ต้องมีจิตสํานึกอะไรมันทําได้ของมันไปนะก็ไม่รู้ใส่ข้างไหนก่อนถ้าคุณใส่ข้างขวาก่อนเวลาคุณเข้าไปอยู่ในองค์กรที่มี work interaction คุณอาจจะเจอ ขั้นตอนการทํางานอะไรบางอย่างที่มันกลายเป็นใส่ข้างซ้ายก่อนอะนึกภาพออกไหมซึ่งเราจะต้องปรับตัวไงนะซึ่งเราจะต้องปรับตัวนะผมยกตัวอย่างแบบนี้แหละบางคนพิมพ์งานอยู่ในคอมพิวเตอร์เคยทําลักษณะนี้มาตลอดแต่พอไปเจอ work instruction ในการพิมพ์งานบางอย่างที่ถูกกาหนดขั้นตอนการทํางานออกมาใหม่ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราเป็นเราต้องปรับตัวแต่จะมีคนส่วนหนึ่งที่บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยสะดวกแบบนี้ คำว่าสะดวกแบบนี้กับคำว่าสแตนดาดเป็นหน้ามือกับหลังตีนเลยคือมันคนละเรื่องกันอไอ้สะดวกอะมันคือทำก็ได้แต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อสะดวกแบบนี้จะได้ผลงานตามสแตนดาดแต่ถ้าทําตามสแตนดาดทุกคนเหมือนกันจะได้ผลงานเหมือนกันอ,อันนี้คือแนวคิดเรื่องของการจัดระบบคุณภาพ <S <S <ๆ>ผมยกอย่างสั้นๆแล้วกันไม่อธิบายเรื่องของกระบวนการทํางานผมอธิบายเป็นร้านกาแฟดีกว่าผมจะเปิดร้านกาแฟา อยู่ในนี้ประมาณสักเท่าไหร่400คนร้านกาแฟาผมใหญ่มากเลยนะตังผมเยอะผมก็เลยว่ามาเป็นบาริสตาร้านกาแฟาผมหน่อย400คนเลยเราจะขายกาแฟทั้งหมด3ชนิดมีอเมริกาโน,โนมีคาปูชินโนมีอะไรก็แล้วแต่3อย่างแล้วผมเปิดร้านวันนี้แหละเชื่อว่าคนจะมาเป็นหมื่นคนผมเอา400คนมาชงกาแฟาหมดเลย ลูกค้ามาเต็มเลยเปิดร้านวันแรกลูกค้ามากินกับน้องคนเนี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยโอ้โหทําอเมริกาโน่ออมาได้อร่อยมากติดใจไหมติดใจเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พอพรุ่งนี้มาสั่งอเมริกาโน่อีกอเมริกาโน่เย็นหวานน้อยไปเจอน้องอีกคนหนึ่งทําคิดว่ารสชาติมันจะเหมือนกันไหมไม่มีทางสุดท้ายลูกค้าจะบอกว่า เฮ้ยของอร่อยมันหายไปไหนทําไมมาเจออีกวันหนึ่งไม่อร่อยพอกลับไปอีกวันหนึ่งเฮ้ย <Hey, S 2> อร่อยกว่าคนแรกทําอีกอร่อยกว่าวันแรกอีกสแตนดาร์ดมันไม่มีพอสแตนดาร์ดมันไม่มีคุณก็รักษาลูกค้าไม่ได้ระบบการจัดการคุณภาพก็เลยม,มาจัดการสิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการจัดการให้มันเกิดสแตนดาร์ดเครื่องมือบอกไว้ว่าอะไรครับเครื่องมือก็บอกแค่ว่าเฮ้ย hey, อยากจะผลิตกาแฟเอ้ยอยากอยากจะชงกาแฟใช่ไหม เอาคนใช้คนทั้งเท่าไหร่400คนทำไง400คนจะชงกาแฟเหมือนกันรสชาติเดียวกันได้สแตนดาร์ดเดียวกันคุณก็เอา400คนกลับมาเขียน Work ์ n อินดักชให้มาชงกาแฟแข่งกันก่อนแล้วคัดเลือกกันมาว่าอเมริกาโน่ที่องค์กรต้องการเป็นอเมริกาโน่รสชาติแบบไหนเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับพอเคาะมาได้แล้วปรากฏว่าคนนี้ไงทําอเมริกาโน่ได้อร่อยสุดเลยทุกคนยอมรับขายเนี้ยดีแน่ผลิตสิน ผลิตสินค้าชนิดนี้ขายดีแน่ร้านกาแฟของผมก็บอกว่าอเมริกาโน่ต้องอันนี้ต้องลดนี้ผมก็จะบอกคนเนี้ยบอกว่าช่วยเขียนวิธีการชงกาแฟให้หน่อย <c oughs> สมมุติว่าเป็นกาแฟชงแล้วกันเขาก็จะเริ่มเขียนละหนึ่งตักกาแฟสองช้อนโต๊ะปาดให้เรียบเทใส่แก้วสองใส่น้ำตาลครึ่งชอ้อนกี่ออนก็แล้วแต่ เทลงไป 3. ต้มน้ําให้ได้อุณหภูมิ80องศาเมื่อได้อุณหภูมิ80องศาแล้ว 4. เทใส่ปริมาณ200 cc ห้าคนไปทางขวา20รอบ 6. คนไปทางซ้าย20รอบนี่คือ work interaction คือขั้นตอนการทํางานในการชงกาแฟเมริอาโนกของคนคนหนึ่งที่เราคัดเลือกว่าเขาชงได้อร่อยที่สุดระบบคุณภาพก็บอกแค่ว่าเมื่อมี work i n t e c t i o n ก็ขอให้คนอีก399คน ที่จะทำอเมริกาโน่จงทำตามขั้นตอนเหล่านี้เป๊ะถ้าทุกคนทำตามขั้นตอนเหล่านี้เป๊ะจะได้อเมริกาโน่รสชาติเดียวกันกับที่คนต้นแบบเขาทำนี่คือการสร้างสแตนดาร์ดของสินค้าแต่โดยทั่วไปมันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะมีคนใน400คนตรงนี้อีกเยอะเลยโดยเฉพาะคนไทยที่บอกว่ายุ่งยากจังวะต้องทำ8ขั้นตอน9ขั้นตอน มันก็เหมือนกันแหละใส่น้ําก่อนก็ได้ทําไมต้องวัดอุณหภูมิ80องศาต้มไปเลยอะ่ะเดี๋ยวมันเดือดเดือดก็ใช้ได้ทุกคนเอามิติของตัวเองมาคิดแต่ไม่ได้เอามิติคําว่าสแตนดาร์ดมาคิดผลสุดท้ายสินค้าบางตัวจึงไม่เหมือนกันมีผลต่อลูกค้าไหมมีสิทำไมกินแล้วอร่อยไม่เหมือนเดิมตกลงแล้วระบบมีเครื่องมือที่จัดการที่ดีมีรูปแบบ แต่สุดท้ายไปตายที่คนเหมือนเดิมครับผมถึงเน้นเรื่องคนมากๆเราเคยใส่กางเกงขาขวาพอ Work ์ก d ิเนชั่นบอกว่าให้ใส่ขาซ้ายต้องปรับให้ได้ครับจะไปบอกว่าไม่สะดวกไม่ได้ครับเคยแปลงฟันด้วยการใช้มือขวาแทงฝั่งซ้ายก่อนวันนี้ Work ์กอิเนชชันบอกว่าให้ใช้มือซ้ายแทงฝั่งขวาก่อนต้องทําให้ได้ครับและเรียนรู้ทางจิตวิทยามาเขาบอกว่าคนมนุษย์นี่มันเก่งนะอะไรก็ตามที่ไม่ชินขอให้ทําสัก21วัน ไม่ว่าจะเป็นเลิกบุหรี่เลิกเหล้าใส่กางเกงขาซ้ายก่อนวันแรกก็ใส่ขาซ้ายจําได้พอวันที่สองลืมใส่ขาขวาก่อนอีกแล้วเมื่อใส่ขาขวาก่อนถอดมันออกมา,ลมาแล้วใส่ขาซ้ายลงไปทําอย่างเงี้ยยี่สิบเอ็ดวันร่างกายของเราจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพราะฉนั้นมาตรฐานคุณภาพจึงเป็นมาตรฐานที่ต้องการให้คิดสิ่งที่ดีที่สุดออกมาเป็นเวิร์ชันเป็นขั้นตอนการทํางานเมื่อเป็นขั้นตอนการทางานแล้วให้ทุกคน มีความทราบซึ้งกับมันเข้าใจมันและปฏิบัติตามขั้นตอนเป๊ะแม้ว่าช่วงแรกยังไม่ชินปรับตัวเสียเวลาหน่อยแต่หลังจากนั้นพอชินแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่ปรับตัวตั้งแต่แรกเราจะทํางานตามความสะดวกของตัวเองหมดโดยไม่สนใจขั้นตอนการทํางานในหน่วยงานที่เราอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวแล้วสุดท้ายก็คือถ้างั้นก็ได้อเมริกาโน่เหมือนเดิมตลอดชาติใช่ไหมไม่ใช่ครับ คนค้าขายต้องดูสถิติอยู่แล้วลูกค้าเข้าพันคนพรุ่งนี้ลูกค้าเข้าพันคนมาลืนเข้าพันคนค่าสถิติสั่งอเมล็โกสั่งอเมริกาโน่เท่าไหร่ถ้ายอดอเมริกาโน่มันตกปุ๊บก็กลับมาคุยกันใหม่ครับปรับสูตรยังไงเอาช่วยคิดมีน้องอีกคนนึงบอกเฮ้ยอันนี้ดีแล้วเดี๋ยวเตมิมไปนี้เข้าไปหน่อยเดียวอร่อยชิมกันแล้วโอเคคนนั้นจะถูกเอาวิธีการทํางานของเขามาเขียนใหม่พอเขียนใหม่เสร็จก็บังคับใช้ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอเมริกาโน่ต้องชงด้วยวิธีนี้ ปรับตัวอีกไหมที่นี่ชงอเมริกาโนวิธีการเดิมมาชินสองปีพอปรับเปลี่ยนวิธีปรับอีกไหมก็ต้องปรับอีกครับนี่คือการปรับไปสู่ความอยู่รอดของการขายสินค้าและบริการนะเพราะนั้นเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้ต้องปรับตัวเป็นแต่เราไม่ได้ปรับตัวที่บอกว่าใครมาสั่งให้ปรับก็ต้องปรับแต่เราปรับตัวด้วยเหตุและผลครับ เราปรับเปลี่ยนด้วยภารกิจขององค์กรเราปรับเปลี่ยนด้วยวิธีการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับองค์กรสุดท้ายแล้วเราทําอะไรใช้วินัยล้วนๆถ้าใช้ความสะดวกสบายนี่จบเลยเพนะราะฉะนั้นการจัดก,การระบบคุณภาพก็คือทั้งภายในภายนอกองค์กรต้องรับผิดชอบต่อง,งานของตัวเองครับงานของตัวเองก็คือสิ่งที่เขียนไว้นั่นแหละนะเพื่อให้สินค้าและบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อกําหนดกรอบวิธีการทํางาน โดยอาศัยความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญถ้าเราเข้าไปอยู่ในองค์กรพวกนี้เกิดประโยชน์อะไรครับเขาทำอะไรบ้างหนึ่งครับเขาจะเน้นที่ลูกค้าแสดงว่าเขาจะต้องผลิตสินค้าบริการหรืออะไรก็ตามที่ตอบสนอง,องความต้องการของลูกค้าการที่เขาจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรก็จะเกิดการสื่อสารสองครับ จะมีการบริหารงานอย่างเป็นผูน้นํามีนโยบายมีเป้าหมายมีการส่งเสริมค่านิยมมีกิจกรรมหรือมีแอคทิวิตี้ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นอย่าลาคาญกับสิ่งพวกนี้ครับถ้าใครไปทํางานในโรงงานอาศาศาุตสาหกรรมแถวระยองแถวอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ผแผนกไหนก็แล้วแต่นะอย่าคิดว่าชีวิตวุ่นวายนะตื่นเช้ามากอทอกทอกเสร็จแล้วก็ไปยืดแข่งเหยียดขากันสิบนาทียืดแข่งเหยียดขาเสร็จเอาไปฟังหัวหน้า,านแผนกบีฟงานของวันนี้บีฟงานเสร็จแล้วอ้าวไปฟัง ความเสียหายของเมื่อวานอะไรก็แล้วแต่คือมันจะมีกระบวนการแต่มันเป็นการบริหารงานผ่านกระบวนการครับมันไม่ใช่ใครอยากทาอะไรก็ทํามนุษย์มีความต่างอยู่แล้วแต่การเอามนุษย์ที่อยู่ในงานเดียวกันเวิร์กอินดักชั่นเดียวกันมาทําให้เหมือนกันเนี่ยโคตรยากแต่ระบบการจัดการที่เรียกว่าระบบคุณภาพเขาพยายามทําสิ่งนั้นนะครับ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรส่งเสริมบทบาทสำนึกความเป็นเจ้าของและการสร้างสรรค์พัฒนาศักษะก็คือแอคทิวิตี้ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือจากตัวเนื้องานจริงๆนะครับการบริหารโดยกระบวนการปัจจัยนําเข้าดําเนินการและผลลัพธ์จริงๆก็คืออินพุตโปรเซสเอาพุตั่นแหละมันจะเห็นความชัดเจนเลยว่าวัตถุดิบคืออะไรอินพุตที่ต้องเตรียมทรัพยากรคนทรัพยากรวัตถุดิบต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือ เอาเข้ามาสู่กระบวนการหรือโปรเซสก็คือเวอร์ u c t i o n ที่ต้องทำในงานเล็กงานน้อยต่างๆเวอร์กิ t i o n กำหนดไว้1น3 4 5 6อ8 9 1 0้ไล่ตามนั้นหรือเปล่าหลังจากนั้นพอกำหนดไว้ตามนั้นเรียบร้อยก็มาดูที่ผลลัพธ์ว่ามันมีความสูญเสียหรือมันมี l o s สมี w เวสไหมนะครับเกิดขึ้นเท่าไหร่ถ้าทำตามได้ดีมันต้องไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็แสดงว่ามันไม่มีทรัพยากรที่เสียผมยกอย่างการเมนนะ ในการผลิตเสื้อยืดแต่ก่อนเนี่ยคนตัดผ้าเออคนเย็บผ้าทํำตั้งแต่ก,กระบวนการแรกจนถึงเกือบกระบวนการสุดท้ายเลยคือเอาผ้ามาเป็นม้วนแล้วคุณก็ตัดตัดเสร็จคุณก็มาทําเป็นตัวบ่าคอเอาชิ้นมาตัดเป็นแขนรอนะครับแล้วก็เอาชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแล้วคุณก็เริ่มกระบวนการเย็บเย็บเสร็จคุณก็เริ่มกระบวนการเย็บแขนต่อแขนทําทั้งกระบวนการ สุดท้ายก็คือจักเย็บผ้าพันเครื่องใช้คนผลิตพันคนไม่เหมือนกันมันก็บ่งบอกถึงสแตนดาร์ดไม่ได้แค่พับชายเก็บเพื่อที่จะเย็บยังหนาไม่เท่ากันเลยเพราะนั้นสุดท้ายกาเม้นท์ทวิธีไหนครับกาเมนก็เลยสร้างลายการผลิตนี่ย้อนหลังกลับไป50สิปีของโลกนี้สร้างลายการผลิตลายการผลิตก็คือมีคนเอาม้วนผ้าอยู่ทีมนึง มีบล็อกที่เป็นเสื้อยังไม่มีแขนมีบล็อกเอาบล็อกทาบขีดตัดคุณมีหน้าที่ตัดแค่ไอ้นี่ให้มันตรงหลังจากนั้นจะส่งไปกระบวนการผลิตอันที่สองก็คือการเอาชิ้นสองชิ้นหน้ากับหลังไปเย็บด้วยการเขียนเวิร์กิเนชันการเย็บแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มก็คือการตั้งค่าของเข็มและได้ไม่ให้ใครเปลี่ยนมันไม่ใช่จากธรรมดาบังคับมันเลยเย็บแล้วต้องความถี่เท่านี้ นะครับแล้วก็ใช้คนเย็บพอเย็บเสร็จคุณไม่ต้องต่อแขนคุณส่งไปต่ออีกทีมหนึ่งต่อแขนอย่างเดียวไอ้ทีมต่อแขนก็มีวิธีการทํางานของมันทําไมรู้ไหมครับเป็นการแก้ปัญหาเรื่องมาตรฐานและเป็นการสร้าง work induction ย่อยให้แต่ละโหนดแต่ละโหนดแต่ละโหนดทํางานแล้วทําทุกขั้นตอนให้ชินแล้วให้ได้คุณภาพจริงๆโดยไม่ต้องไปยุ่งกับขั้นตอนอื่น มันก็มีกระบวนการจัดการของมันนี่เรียกว่าการสร้างระบบที่ให้เกิดคุณภาพในทุกๆงานมีหมดนะคือในทุกๆงานมีหมดหครับบริหารงานอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์ของโครงสร้างกระบวนการดำเนินการและการประเมินผลก็หมายความว่าถ้าเข้าไปอยู่ ในสถานประกอบการแล้วคุณจะไม่ได้เจอแค่ว่าเมื่อเขาให้งานคุณหรือมีออเดอร์หรือมีกระบวนการทำงานมีเวิร์กอินชั่นแล้วคุณก็ทำไปเรื่อยเปือ่อยคุณจะต้องเจอทั้งทำออกความคิดปรับแก้กลับแก้แล้วเขียนวิธีการใหม่บังคับใช้และโดนประเมินผลด้วยนี่เป็นหลักมาตรฐานของโรงงานดีๆหรือสถานประกอบสถานประกบการดีๆอ่ะมันไม่มีหรอกให้ใครทำอย่างเดียวแล้วคอยจ่ายค่าจ้างมันต้องประเมินผลด้วยนะครับ ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องครับก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรดีที่สุดดีที่สุดในวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นสถานประกอบการก็ต้องมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทั้ง6ข้อที่ผมบอกลูกค้าเปลี่ยนแรงงานเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นโรงงานก็ต้องปรับตัววิธีการปรับตัวส่วนใหญ่ก็ใช้หลักพื้นฐานของวงจรเดมิงที่เรียกว่า P D C A Plan Do Check Action เดี๋ยวจะสอนในเรื่องวางแผนก่อนเลือก ใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐาหนของการตัดสินใจวิเคราะห์คาดการหาสิติในทุกวันนี้เวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่นะครับยิ่งถ้าเป็นสถานการณดีๆใช้สถิติล้วนๆไม่ได้ใช้ประสบการณ์นะประสบการณ์มีไว้เตือนแต่การตัดสินใจใช้สถิติการที่จะบอกว่าจะผลิตอะไรจะใช้อัตรากำลังเท่าไรจะอะไรก็แล้วแต่ล้วนเป็นค่าสถิติทั้งทั้งนั้นนะ ผมยกตัวอย่างนะมีคนมาถามว่าแผนกนี้ต้องเพิ่มอัตรากำลังสิบอัตรากำลังเพราะว่าไม่งั้นผลิตไม่ทันออเดอร์ก่อนจะเพิ่มอัตรากำลังสิบกับอัตรากำลังได้เนี่ยโอ้โหโดนทวนสอบข้อมูลเพียบเลยนะนะว่าของเดิมออเดอร์เท่าไหร่ผลิตได้เท่าไหร่พนักงานหนึ่งคนมีอัตราการทํางานกี่ชั่วโมงออกไปข้าห้องน้ํากี่นาะทีมีความสูญเสียอะไรบ้างถูกคํานวณหมดเลยนะ่ะ แล้วก็มาออกแบบวางแผนใหม่ดีไม่ดีคนออกแบบวางแผนดีๆทําให้เกิด productivity ดีๆเนี่ยบางคนสิบคนไม่ต้องเพิ่มนะครับแค่ปรับวิธีการนิดหน่อยปรับปรุงรูปแบบนิดหน่อยเพราะนั้นการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องถือว่ามีความจําเป็นย้อนกลับมาสิ่งที่ผมพูดตะกี้ก็คือสุดท้ายใครเป็นคนต้องปรับตัวเรานั่นแหละนะเรานั่นแหละต้องปรับเพราะเราเป็นทรัพยากรขององค์กรครับ สัมพันธภาพกับผู้ส่งมอบและการคัดเลือกการสื่อสารช่วงนี้มันมันไม่ช่วงนี้หรอกตั้งแต่ที่มีระบบมาตรฐานคุณภาพที่เรียกว่า i อโซขึ้นมาเนี่ยเมื่อ2ี่สิบกว่าปีที่แล้วที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับสัมพันธภาพกับผู้ส่งมอบกลายเป็นเรื่องสําคัญแล้วเพราะต่างประเทศเขาบอกว่าถ้าจะผลิตสินค้าออกมาได้ดีเพื่อเขาจะซื้อผลิตบริการแล้วเขาจะมาใช้จ่ายเขาจะมาซื้อต้องเชื่อมั่นได้ว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบดีด้วย ดังนั้นมันจึงลามไปถึงซัพพลายเชนทุกเรื่องนะโรงงานแพ็กเกจจิ้งเนื้อหมูส่งออกโดนถูกลามไปให้คุณจะแพ็กเกจเนื้อหมูส่งไปประเทศนี้คุณต้องกลับไปพัฒนาไอ้คนเลี้ยงหมูด้วยคนขายหมูด้วยเอเยจนทที่ไปรับหมูมาแล้วชำแหละมาส่งด้วยต้องย้อนกลับไปถึงต้นทางของมันเพื่อพัฒนาทั้งระบบ ลูกค้าถึงจะเชื่อมัน่นเป็นต้นทุนไหมล่ะครับเป็นแต่เป็นต้นทุนแล้วได้ลูกค้าระยะยาวไหมได้ก็ต้องเลือกเอาและทําไงละ่ะต้นทุนจะต่ําสุดในเมื่อต้องลงไปลึกขนาดนั้นก็ต้องพัฒนาระบบให้เกิดความสูญเสียต่ําสุดที่ผมพูดมาทั้งหมดพูดภายใต้คอนเซปที่เรียกว่ามาตรฐานคุณภาพที่เรียกว่า iso international standard organization ก็เป็น สถาบันที่ให้การรับรองออกมาตรฐานอะไรมาเยอะแยะเลยเป็นตัวหนังสือเป็นเล่มๆแล้วก็บอกแค่ว่าถ้าอยากขายได้คุณต้องทำไอ้นี่ให้ผ่านมีข้อจากนดข้อจํากัดอยู่ร้อยข้อ200ร้อข้อเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คุณไปทำให้ผ่านนี่คือมาตรฐานผ่านเสร็จก็จะมีออ d i ดิเตอร์มาตรวจตรวจเสร็จเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ก็ผ่านให้เซอร์ติฟายรับรองรับรองเสร็จคุณก็เอาเซอร์ติฟายไปเสนอขายชาวบ้านเขาคุณก็ขายของได้นี่คือการสร้างระบบมาตรฐานของทั้งโลกที่เป็นอยู่แต่มันเกี่ยวอะไรกับเราเราเป็น,นกลไกเราเป็นฟันเฟ,ฟืองอยู่ในนั้นไงเพราะฉะนั้นถ้าฟันเฟ,ฟืองบอกว่าทําตามสะดวกมันจะรักษามาตรฐานได้ยังไงมันก็จะเจอข้อผิดพลาดเวลาเจอออดเตอร์มาตรวจนะออดิเตอร์มี2นะส,ส่วนอินเ r นอลออ d i ดกับ e x t e r n a l audit internal audit ก็คือตั้งคนของเราเองมาตรวจสอบกันเองเป็นการทวนสอบและไปเจอ e x t e r n a l audit ก็คือตัวแทนจากองค์กรมาตรฐานเหล่านี้เข้ามาตรวจจริงถ้าไม่ได้สแตนดาดก็จะเรียกว่าได้คาได้รถยนต์เนี่ยได้คาก็ต้องแก้คุณแก้คาไม่ได้ยึด c e r t i f ิฟาเพราะนั้น c ซอร์ติฟายบอดที่เอาไปขายคนอื่นมันสำคัญนะครับเราก็เลย องค์กรเหล่านี้ก็เลยต้องการบุคลากรที่มีความเป็นคนเข้าใจว่าคุณภาพคืออะไรแล้วก็ย้อนกลับไปในสิ่งที่ผมอธิบายมาทั้งหมดก็คือพยายามจะสื่อให้เราเห็นว่าคุณภาพเมื่อเราจะอยากเข้าไปอยู่องค์กรดีองค์กรจะดีได้มันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติครับมันเก,เกิดจากคนฉลาดในองค์กรนะช่วยกันทาเพราะนั้นเมื่อเราเข้าไปเราก็ต้องฉลาดด้วยนะไม่ใช่ไปแบบอยากทําอะไรก็ทํามันเป็นไปไม่ได้ครับที่องค์กรดีจะรับคนอยากทําอะไรก็ทํานะครับแล้วเมื่อทํำ iso แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ เหมือนสองรูปนี้เลยครับเป็นลูกเหมือนเรากําลังยกระดับองค์กรเข็นขึ้นภูเขาว่ายากไหมยากเนาะเข็นขึ้นทางลาดหนักมากแต่คนทั้งองค์กับไปยบช่วยกันพอช่วยกันเสร็จก็สร้างมาตรฐานขึ้นมามาตรฐานที่ได้รับการรับรองเปรียบเสมือนลิ่มอันนึงไปเสียบมันไว้ไม่ให้มันตกกลับมาคืนคเพราะฉนั้นเมื่อไปถึงมาตรฐานไหนแล้วยังรักษาไว้ได้อยู่แสดงว่าเราสามารถบอกลูกค้าบอกชาวโลกได้ว่าเรามีมาตรฐานระดับไหนลูกค้าที่อยากซื้อแล้วตรงใจ เชื่อมั่นเราซื้อได้เลยพอมาปัจจุบันปุ๊บมาตรฐานไอโซก็พัฒนาข้อกำหนดนะครับพัฒนาสิ่งที่เขาต้องการพอพัฒนาไปแล้วก็เลยเปลี่ยนจากการเป็นลิ่มบอกว่าถ้าใครทำตามข้อกำหนดมาตรฐานไอโซรุ่นยุคใหม่ในยุค1ิปีที่ผ่านมาเปรียบเสมือนคุณเข็นไอ้นี่ขึ้นบันไดยกขึ้นบันไดยากแต่เมื่อยกไปแล้วมันจะอยู่บนบันไดขั้นที่สูงกว่าเดิมเสมอไม่มีวันจะหล่น แม้ว่าคุณจะทำไอโซต่อหรือไม่ทำก็ตามนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อคุณยกระดับตัวคุณไปอยู่บันไดขั้นที่สองแล้วต่อให้คุณไม่เอาเซอร์ติฟายคุณก็ยังสามารถที่ระบบการจัดการที่คุณทำจนผ่านเนี่ยสามารถรักษาสแตนดาร์ดเอาไว้ได้อยู่ในระดับขั้นนั้นอันไหนก็ดีทั้งนั้นแหะครับไม่ว่าจะเป็นริ่มเสียบหรือว่าจะพัฒนาเองต่อหลังจากเรียนรู้แล้ว ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพัฒนาเองต่อหลังจากเรียนรู้แล้วนั่นหมายถึงคุณจะขายในตลาดที่ไม่ต้องการเซอร์ติฟายบอดี้นะครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศหรือการเอ็กซ์พอร์ตต้องการเซอร์ติฟายคุณยังต้องทำต่อนะครับก็แล้วแต่ครับเมื่อเราบอกว่าองค์กรมีคุณภาพทรัพยากรมีคุณภาพทรัพยากรก็คือคนด้วยนะคนเป็นหนึ่งในทรัพยากรนะครับ 4M ่เอเคยเรียนไหมสี่เ m มมีอะไรบ้างนะผมก็ลืมละ แมนคนไงมันนี่ตังมัตเตอเรียลวัสดุอุปรกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อะไรเมธอดวิธีการเนาะประมาณสี่อย่างพอจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้จนตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นองค์กรคุณภาพแล้ววิธีการวัดวองค์กรนั้นมีคุณภาพจริงไหมขึ้นหนึ่งสินค้าและบริการมีคุณภาพสูงกว่าครับต้องสูงกว่าสครับ สูงกว่าแล้วต้นทุนการผลิตต้องต่ากว่าด้วยคําว่าต้นทุนการผลิตต่ากว่าไม่ใช่ใช้ของไม่ดีนะต้นทุนการผลิตต่ากว่าหมายถึงว่าการจัดการทรัพยากรอย่างมีอย่างมีคุณภาพใช้ทรัพยากรไม่เหลือทิง้งหรือนะมีระบบการจัดการอะไรต่างๆที่ประหยัดต้นทุนอันก่อให้เกิดหรือต้นทุนที่ฟุ่มเฟือยอันก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพหรือการทําให้ต้นทุนสูงก็ตามประหยัดไฟได้ประหยัดคนได้ประหยัด ความช้าได้ทำให้เร็วขึ้นได้นะครับทำให้ของที่ใช้งานทนทานได้อะไรก็แล้วแต่เรื่อง,องพวกนี้เป็นการเรื่องของการใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่านะครับเวลาการส่งมอบรวดเร็วกว่าก็สามารถผลิตตอบสนองได้เร็วครับถ้าเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นชอบใช้คาว่า just in time just in time ก็คือเขาใช้ระบบที่บอกว่าเวลาจะขายของนะมันดีกว่า made by order เม็ e by order เนี่ยหมายความว่าทําเฉพาะที่คุณสั่งแต่พอคุณสั่งเมื่อไหร่ปุ๊บจะมีท i ์มิ่งที่คุณต้องรอแล้วคุณจะได้ของที่คุณสั่งนี่คือเม d ดเม by order นะแต่ just in time หมายความว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องผลิตมากองผนินเทินทึกใช้ทรัพยากรตอนต้นเยอะแต่สามารถจะมีระบบการปฏิบัติการหรือระบบการจัดการที่ได้รับออเดอร์มาเมื่อไหร่พร้อมผลิตส่งได้ทันที ภายใต้เวลาที่สั้นที่สุดอันเนี้ยบางสถานประกอบการเขาใช้คำว่า just in time ส่งมอบเร็วพอส่งมอบเร็วเกิดผลอะไรรู้ไหมครับผู้ซื้อก็ไม่ต้องสต็อกของไงนะผู้ซื้อก็ไม่ต้องสต็อกของเช่นของมันเคยใช้เวลาผลิตสองเดือน เพราะฉะนั้นผู้ซื้อจะต้องสต๊อกของให้เกินกว่าสองเดือนซึ่งการสต๊อกของคือต้นทุนของผู้ซื้อเอาไปขายต่อเหมือนกันนะหรือซื้อเอาไปประกอบซื้อ,อไปผลิตซื้อ,อไปให้บริการก็แล้วแต่มันคือต้นทุนแต่พอเกิดจัดซินทามขึ้นมาเมื่อไหร่ผู้ผลิตต้นทางก็เกิดประโยชน์ไม่ต้องสต๊อกประกองอยู่ในโกดังไม่ต้องเสียค่าเช่าโกดังไม่ต้องมีของเหลือเยอะแยะผู้ใช้งานหรือผู้ที่ซื้อเชนที่สองก็เกิดประโยชน์ก็คือตัวเองก็ไม่ต้องมีของกองไว้สองเดือน เขาใช้เวลาผลิต5วันส่งได้เลยตัวเองมีของผลิตกองไว้แค่เจวันก็พอแล้วก็ลดต้นทุนของเงินที่เอาไปกองตลอดเวลาซึ่งมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่คำนวณกันทั้งเงินลงทุนทั้งดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็คือต้นทุนการผลิตต่ำกว่าส่งมอบเร็วกว่าสุดท้ายผลิตภาพสูงกว่าครับผลิตภาพสูงกว่าคืออะไร productivity ผลิตภาพภาษาอังกฤษว่า productivity ครับผมก็ใช้อธิบายง่ายๆแล้วกันว่า เวลาไปคำนวณในการทำงานเวลาดูผลิตภาพเนี่ยเขาก็ดูแค่ว่าในการได้สินค้าหรือบริการมาหนึ่งหน่วยใช้ทรัพยากรต่ำกว่าชาวบ้านเขาคิดง่ายๆหรือถ้าใช้ทรัพยากรเท่ากับชาวบ้านเขาต้องได้ผลผลิตสูงกว่าเรียกว่ามี productivity คือสัดส่วนระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้เช่น โรงงานหนึ่งใช้คนงานตัดเย็บเสื้อผ้ารูปแบบเดียวกันเนี่ยนะสิบคนได้เสื้อวันละร้อยตัวแต่อีกโรงงานหนึ่งใช้คนตัดเย็บเสื้อผ้าแปดคนแต่ได้เสื้อร้อยตัวเหมือนกันโรงงานที่ใช้คนแปดคนจะใช้ผลิตภาพสูงกว่าจะมีผลิตภาพสูงกว่าโรงงานที่สองเขาใช้วิธีอะไรละ่ะก็ต้องไปศึกษาใครเป็นคนคิดละ่ะก็พวกเรานี่แหละครับที่กําลังจะไปเป็นคนทํางานที่ชาญฉลาดนี่แหละที่ต้องไปช่วยกันคิดว่า ตกลงแล้วเวลาเราไปทํางานเราจะต้องพัฒนาอะไรนะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องผลิตสินค้าก็ได้นะครับพัฒนาได้ทุกเรื่องนะพัฒนาได้ทุกเรื่องแล้วแต่จะคิดเมื่อเรารู้ตัวชี้วัดองค์กรแห่งคุณภาพแล้วสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยสําหรับองค์กรในยุคนี้ก็คือคําว่านิสัยแห่งคุณภาพครับเพราะองค์กรที่มีคุณภาพมันจะเกิดขึ้นได้เขาบอกว่า คนข้างในองค์กรต้องมีนิสัยแห่งคุณภาพก่อนเมื่อคนมีนิสัยแห่งคุณภาพก็จะเกิดวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแล้วนี้สิ่งนี้ก็จะส่งเสริมให้องค์กรนั้นไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพได้ครับนิสัยแห่งคุณภาพคืออะไรครับก็เน้นวินยัยแกะนะความมีระเบียบความมีวินยัยนี่คือนิสัยแห่งคุณภาพนะครับเลิกได้แล้ว ง่ายๆคือไทยแท้จริงๆแล้วคนชอบพูดว่าง่ายๆคือไทยแท้จริงมันเป็นคําที่ถูกอยู่แล้วนะแต่ความหมายเราตีความกันผีดคําว่าง่ายๆคือไทยแท้หมายถึงคนไทยเป็นคนง่ายนะโกรงง่ายหายเร็วไม่คิดแค้นเยอะแยะนานนมกินอยู่ง่ายไม่ต้องพิธีรีตองเยอะแยะอันเนี้ยคือคําว่าง่ายนิสัยง่ายๆแบบไทยซึ่งดีนะแต่ว่าช่วงหลังๆเวลาคนชอบไป เขียนประชดแล้วก็บอกง่ายๆคือแท้ๆก็กลายเป็นง่ายทุกเรื่องมักง่ายมักไปว่าชอบง่ายก็รู้อยู่แล้วมักง่ายก็คือชอบง่ายๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมตัวเองคนมีวินัยก็คือคนที่ไม่มักง่ายอะ่ะนะรู้จักการทํางานเป็นทีมครับ ก็ยอมรับซึ่งกันและกันทุกคนมีไอเดียหมดทุกคนมีความสามารถหมดหลายคนต้องมาเติมเต็มกันนะครับแต่ถ้าไม่ยอมรับกันทีมงานล่มสลายก็ทํางานด้วยกันยากอันนี้เป็นข้อที่เราต้องเราต้องมีกันให้เยอะขึ้น3ครับมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องครับโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันจะอยู่คงที่ถาวรผมเติบโตมาจากยุคไม่มีคอมพิวเตอร์จนมามีคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ๆ นะตัวหนังสือเป็นดอทสีเขียวๆไม่มีรูปภาพไม่มีระบบปฏิบัติการวินโด w s นะครับไม่มีอะไรเลยอยู่ในยุคที่ไม่มี Google ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เปลี่ยนผ่านมาอยู่ในยุคมือถือที่ตัวเท่าตัวเท่าอะไรดีตัวเท่าหมอหุงข้าวมือถือยุคแรกเพราะแบตไม่พัฒนาแบตก้อนเท่านี้มีโทรศัพท์เป็นสายไปไหนต้องหิ้วไปด้วยจนมาถึงยุคปัจจุบันที่เราเห็นโทรศัพท์ที่มันพัฒนาไปไกลมากนะครับ เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่มีที่สิ้นสุดมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแล้วอนาคตเอาสักกี่จีเดียวสักสิบจียี่สิบจีเนี่ยมันคงจะถึงยุคที่เราเอื้อมมือทะลุโทรศัพท์ไปเจอกันได้แล้วมัง้งนะครับเพราะตอนที่ผมเห็น iPhone ครั้งแรกผมน่าจะอายุประมาณสักยี่สิบไปปลายตอนนั้นนะผมทึ่งมากนะ ผมเห็นโทรศัพท์ที่มันเป็นมีแต่ปุ่มกดอะนึกออกไหมมีหน้าจอเล็กๆที่บอกแค่ว่ากดเบอร์ศูนย์ก็เห็นเลขศูนย์อะศูนย์แปดหนึ่งอะไรเงี้ยมีแค่นั้นเองนะพอเห็น iPhone ตัวที่หนึ่งที่หลังมันเป็นหลังเต่าหน่อยๆอ,อยู่ดีๆหน้าจอมันพลิกได้วะเฮ้มันใช้เทคโนโลยีอะไรวะที่ทําให้ภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหนึ่งพลิกกลับแล้วมันกลายเป็นสี่เหลี่ยมอีกด้านหนึ่งระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนอเป็นเรื่องที่ทึ่งมากตอนที่เป็น iPhone ครั้งแรก แล้วหลังจากนั้นภายในเวลาไม่เกิน3าปีโอ้โหการพัฒน,นามันพัฒนาไปเร็วมากเพราะนั้นแสดงว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรที่มันมันนิ่งอยู่กับที่นะรถยนต์โดยสารปัจจุบันเหมือนกันรถที่ผมใช้มากกว่า5้าซก็เป็นเกียร์อัตโนมัติหมดแล้วนะคนขับก็ใช้ขาข้างเดียวเหมือนที่เราขับรถเกียร์อัตโนมัติทุกวันนี้ใครจะบอกว่ารถทัวร์ไม่มีมีก็ใช้ได้เหมือนกันครับทุกอย่างมันก็พัฒน,นาไปเรื่อยมุ่งเน้นที่กระบวนการและความสําเร็จของงานครับ เลิกเอาความพอใจส่วนตัวแต่ไปมองที่เป้าหมายและผลสําเร็จของหน่วยงานครับในองค์กรใหญ่ๆก็จะมีหน่วยงานย่อยๆแต่ละหน่วยงานย่อยๆก็จะมีพังนะครับมีพังมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ต่างๆในการทําของหน่วยย่อยๆต่างๆก็ให้สนใจในสิ่งเหล่านั้นนะเลิกสนใจว่าเราเคยชินกับการใส่กงางเกงขาขวาก่อนแต่ต้องไปสนใจว่าตกลงองค์กรต้องการให้เราใส่กางเกงขาข้างไหนแล้วปรับตัวเองให้ชิน สุดท้ายเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับบุคลากรแห่งคุณภาพต้องมีสามอครับหนึ่งครับมีมือลงไม้ลงมือทำสองมีสมองครับถ้าไม่ฉลาดมันจะพัฒนาสิ่งใหม่ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สมองเพื่อประหยัดปรับปรุงและสร้างประสิทธิภาพครับและสุดท้ายก็มีหัวใจครับมีหัวใจที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ามีหัวใจให้กับ องค์กรมีหัวใจที่จะพัฒนาสิ่งที่ดีขึ้นทํางานให้ดีขึ้นนะครับทำให้องค์กรดีขึ้นเวลาเปรียบเทียบแล้วเขามีคําเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ครับคนทํางานใช้แรงเนาะคนทํางานใช้แรงเขาเรียกว่าแรงงานคนทํางานใช้สมองบวกแรง เขาเรียกว่าช่างฝีมือลองฟังนะคนทำงานใช้แรงงานอย่างเดียวไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรอยู่ไปวันวันเขาเรียกว่าแรงงานครับบอกให้ยกก็ยกบอกให้วางก็วางบอกว่าให้ยกสิบก้อนก็ให้ยกสิบก้อนบอกให้ยกร้อยก้อนก็ยกร้อยก้อนเขาเรียกว่าแรงงานพอใช้แรงด้วยบวกกับใช้สมองคิดด้วยเปลี่ยนสถานะเป็นช่างฝีมือครับ นะช่างฝีมือเพราะฉะนั้นถ้าเราดูงานก่อสร้างจะเห็นชัดอธิบายชัดครับคนใช้แรงก็คือคนยกปูนมาให้เขาช่างฝีมือใช้สมองบวกแรงกายก็คือการเอาปูนมาฉาบจับให้มันคมจับให้มันสวยแต่งให้มันสวยคนปูกระเบื้องก็คือช่างฝีมือครับมีคนยกปูนมาให้เขามีคนยกกระเบื้องมาให้เขาเขาก็มีหน้าที่หยิบกระเบื้องมาเอาปูนใส่เคาะตรวจด,ดึงเส้นเอ็นทาทุกอย่างให้มันตรงและสวยงามครับนี่เขาเรียกช่างฝีมือ แต่มันมีเหนือกว่านั้นครับคนทำงานด้วยแรงบวกสมองแล้วทำสุดหัวใจเขาเรียกว่าศิลปินครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนอกจากคุณต้องใช้แรงทำคุณจะต้องใช้สมองประยุกต์เป็นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และสุดท้ายทำมันสุดหัวใจที่เรียกว่าพักดีตลอดเวลาที่คุณทำงานอยู่กับองค์กรนั้นครับทำกี่ปีผมไม่ว่า แต่สร้างสมนิสัยเหล่านี้ให้เรากลายเป็นศิลปินเป็นนักทํางานทําสุดหัวใจออกไปแล้วค่าตัวคุณสูงสูงขึ้นแน่นอนครับทำไมคนบางคนมันนึกค่าตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเวลาย้ายองค์กรเพราะว่ามันมีความเป็นเอ็กซ์เพรสตทำสิ่งนั้นด้วยหัวใจจนเชี่ยวชาญจนชํานาญลงแรงเองก็เคยทํามาแล้วใช้สมองคิดปรับปรุงก็ทํามาตลอดเวลาที่ทํางานอยู่และสุดท้ายทําด้วยหัวใจกับงานสิ่งนั้นหรืออาชีพนั้นๆ นะเพราะฉะนั้นบุคลากรแห่งยุคคุณภาพก็ต้องทำสามอย่างนี้ครับเมื่อไรก็ตามที่ไม่ได้ทำสามอย่างนี้เราเป็นแค่แรงงานเราก็อย่าไปโทษใครมาถึงเรื่องการวางแผนนิดนึงครับสั้นๆหลักในการวางแผนผมให้ใช้แค่นี้ครับการวางแผนเป็นทุกส่วนของชีวิตครับคนทั่วไปเป็นยังไงครับคนยุคใหม่การวางแผนแบ่งเป็นสามส่วนให้กับงานให้กับครอบครัว แล้วก็ให้กับส่วนตัวคิดง่ายๆ8 8 8แปดแปดแปดยี่บสี่ชั่วโมงมันก็มีแปดแปดแปดทงานกับแปดอยากใช้ชีวิตส่วนตัวไหมไปวิ่งเล่นเกมอ่านหนังสือดูหนังส่วนตัวเล่นโทรศัพท์ไชโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เป็นเวลาส่วนตัวถ้ามีครอบครัวมันก็จะแบ่งปันไปเวลาของครอบครัวส่วนหนึ่งนะครับเวลาส่วนตัวก็รวมพักผ่อนด้วยรวมอะไรด้วยเพราะน,นั้นอันเนี้ยมันคือธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ยอมทางานสิบหกชั่วโมงแล้วครับ ทุกคนต้องการข้อตกลงในการทำงานชัดเจนในยุคร่างเดิอนเขาบอกว่าการวางแผนเป็นของผู้หารระดับสูงแต่ยุคใหม่การวางแผนเป็นของเราทุกคนเพราะเมื่อเราเข้าไปทำงานในหน่วยงานไหนหรือใน,นแผนกไหนเขาต้องการความคิดจากเราครับวางแผนคือแพนนิ่งครับแต่คนส่วนใหญ่แพนแล้วนิ่งครับคิดไหมคิดแต่คิดแล้วทำไหมเฮะ ประโยชน์ของการวางแผนครับบรรลุจุดมุ่งหมายประหยัดนะพัฒนาแรงจูงใจพัฒนาการแข่งขันผมไม่พูดเยอะเพราะว่าจริงๆเรื่องพวกนี้เห็นถ่ายรูกปกันเยอะแยะเลยในนี้ไม่มีนะหน้านี้ไม่มีข้อสอบอะไรที่ต้องจําเยอะๆผมไม่เน้นผมเน้นความเข้าใจก็พออ,อ๋อมีการวางแผนก็ดีถ้าตอบได้ว่าก็มันก็ทําให้ทุกอย่างเสร็จตามกําหนดเวลาแสดงว่าคุณเข้าใจมาแล้วใช่ไหมประเภทของการวางแผนครับ วางแผนตามระยะเวลาวางแผนตามการบริหารประเทศตามทิศทางการบังคับบัญชาตามขอบเขตกิจกรรมที่ทําตามแผนลักษณะการนําไปใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติโดยทั่วไปครับนะแล้วแต่เลยว่าคุณจะวางแผนอะไรแต่ที่ผมเน้นผมเน้นการวางแผนส่วนบุคคลของเราให้เราคิดในเรื่องการวางแผนอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีประโยชน์มากเมื่อเราก้าวเข้าไปเป็นคนทำงาน หรือไปเป็นแรงงานจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่คนทั่วไปวางแผนไหมวางครับแต่เป็นการวางแผนแบบไม่เป็นทางการเช่นรู้ไหมว่าพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรคุณเตรียมตัวจะรู้อยู่แล้วว่าพรุ่งนี้คุณจะตั้งนากาปลุก8ดโมงเช้าคุณจะตื่นมาคุณจะอาบน้ำคุณจะทำอะไรแล้วคุณจะออกจากห้องพักมาเวลา9โมงใช้พาหนะด้วยจัก,กรยานยนต์เพื่อมาเข้าเรียนเวลา10โมงคุณมีแผนอยู่ในหัวอยู่แล้ว จริงๆอันนี้ผมเรียกว่าแผนนะแต่เป็นแผนแบบไม่เป็นทางการเพราะมันเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆที่ไม่ต้องจดไม่ต้องเขียนไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะแยะ,ยะแต่ถ้าคุณทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมคุณจะต้องคิดวิเคราะห์เยอะขึ้นเช่นเลิกวันนี้จะหนีแฟนไปกินเหล้ากับเพื่อนคุณจะต้องวิเคราะห์มากขึ้นว่าเขาจะโทรหาคุณหรือเปล่าจะไลคุยกันวิธีไหนจะตอบว่างไงจะต้องถ่ายรูปอะไรเป็นหลักฐานหรือเปล่าจะกลับกี่โมงกลับยังไง ร้านนั้นสุ่มเสี่ยงต่อการจะทะเลาะกันหรือเปล่าคุณจะคิดมากขึ้นถ้ามันเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ใช่แพทเทิร์นประจำแต่เมื่อคุณอยากไปเต็มแก่คุณก็ต้องวางแผนอยู่ดีเริ่มคิดวิเคราะห์มากขึ้นว่าจะมีปัญหาไหมจะไปถึงกี่โมงใช้เวลาเท่าไหร่มีตังอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่จะจ่ายเงินเท่าไหร่คุณจะคิดลึกซึ้งซับซ้อนมากขึ้น เพราะฉะนั้นเรื่องของการวางแผนอยากให้เราใช้การวางแผนแค่ห้าลำดับนี้ใช้กับทุกวันไม่ได้บอกว่าบังคับว่าต้องเป๊ะแต่อยากให้ทุกเย็นกลับถึงบ้านถึงที่พักลองทบทวนตัวเองเล่นๆไม่มีถูกไม่มีผิดว่าเมื่อเช้าวางแผนไว้แล้วเดินได้ตามนั้นไหมสมองคนเรานี่แปลกผมก็พยายามฝึกฝนหลายเรื่อง ผมก็มีความสุกว่าอะไรก็ตามที่เราต้องตระหนกย้อนคิดอยู่ตลอดเวลามันจะกลับมาเตือนเราอยู่ตลอดเวลาผมไม่ผ่าไฟแดงมาเป็นสิบปีไม่ผ่าไฟเหลืองมาเป็นสิบปีแต่ไอตอนหัดใหม่ๆนี่ผ่าระเบิดระเบ้อเ,เหมือนกันเพราะเท้ามันหนักยกไม่ไหวไปดีกว่านะ่ะช่างมันเดอะไม่มีรถหรอกฝั่งนู้นก็ไม่มีดูแล้วไม่มีรถหาเหตุผลมาสนับสนุนความเลวของตัวเองตลอดเวลานะครับเพื่อให้ไปให้ถึง หลังจากนั้นผมก็พยายามควบคุมตัวเองยกขามาเหยียบยกขามาเหยียบยกขามาเหยียบจนมันสอนตัวเราเองให้เคยชินและเคยพลาดไหมเคยพลาดครับกดคันเร่งส่งแต่พอกดข้ามไปปุ๊บมันย้อนกลับมาคิดทันทีเลยว่าเสียดายเนาะทำมาเป็นพันทีพลาดแล้วครั้งหนึ่งมันไม่ใช่เราลืมนะมันถูกเราตอกย้ําอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะวางแผนอะไรคิดให้ละเอียดเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งหนึ่งเตรียมการครับพรุ่งนี้ต้องทําอะไร เรียนหรือเปล่าสอบหรือเปล่ามีนัดกับเพื่อนไปไหนไหมหรือแม้แต่จะไปซื้อของในเซเว่นจะไปซื้อของที่เดอะมอลจะนั่งรถอะไรไปคุณคิดสมการข้าวๆไวสองวิเคราะห์ข้อมูลครับมีปัญหาอะไรไหมกับการที่คุณคิดแบบนี้หนึ่งช้าไปสอนวกวนนะทำไมไม่ไปเดอะมอลก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนถ้าขยับเวลาเป็นตื่น7จ็ดโมงเช้าเรียน10บโมงทันน่ว่าเอ้ยห้างยังไม่เปิดทาําไงคุณต้องคิดให้ซับซ้อนขึ้นเพื่อใช้เวลาให้คุ้มค่าต่อวัน ไม่ใช่นึกอยากทําก็ทําไปเรื่อยๆตามใจหลังจากนั้นก็กลับมากําหนดแผนครับนะเขียนไว้ในโทรศัพท์เล่นๆก็ได้ครับว่าตั้งแต่เช้าคุณทําอะไรไม่ต้องละเอียดถึงขั้นกําหนดการอะไรเยอะแยะครับแต่เขียนให้พอรู้ว่าทั้งวันคุณเป็นยังไงแล้วลงมือปฏิบัติครับพรุ่งนี้อะไรที่มากระทบนะครับเพื่อนเดินมาเฮ้ยไปนู่นก่อนเฮ้ยไปนี่ก่อนอะไรก็ตามที่มากระทบถ้าคุณจะเปลี่ยนแผนให้มันย้อนกลับมาคิดอยู่สมองเสมอว่าอนุโลมไหม ถ้าคุณอนุโลมแสดงว่าคุณตัดสินใจเปลี่ยนแผนไม่เป็นไรครับไม่ได้ห้ามแต่เวลากลับบ้านเปิดแผนมาแล้วนึกทบทวนดี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอนุโลมเพราะคิดไม่ถึงมาก่อนลืมไปว่านัดกับเพื่อนไว้ว่ามันจะต้องไปอันนี้แป๊บหนึ่งแสดงว่าคุณเตรียมการแต่คุณวิเคราะห์ข้อมูลไม่ครบถูกไหมครับเอาแค่เรื่องชีวิตประจำวันที่เราใช้ดูกวันเนี่ยแล้วสุดท้ายกลับบ้านนอนประเมินผลครับทาได้ตามนั้นไหมไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้คือตายนะไม่ใช่ เป็นการฝึกสมองให้รู้จักคิดครับแล้วก็ใช้วงจรเดมมิงวงจรเดมมิงดีมากนะไปใช้ได้ทั่วโลก P.D.C.A. ครับแผ Do c h e ็คแอคชั่นแผนก็คือเป้าการวางแผนที่เราพูดถึงครับเมื่อเราวางแผนไว้ลงมือทำดูสิทำแล้วตรวจสอบตัวเองหน่อยผ่านไปครึ่งวันเออไม่ได้ตามแผนหรือว่าช่างหัวแม่งก็ไม่ว่ากันครับ พราะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายแต่ให้สมองเรารู้เสมอว่าตกลงมันทําได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะอะไรผิดเพราะอะไรให้มันตระหนักอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็ปรับปรุงแก้ไขครับทําอย่างนี้ในช่วงที่อยู่ในการใช้ชีวิตประจําวันเมื่อเราเข้าไปอยู่ในจุดที่เราต้องวางแผนอย่างเป็นทางการเราจะควบคุมให้มันเดินไปตามแผนได้ดีกว่าชาวบ้านเพราะ มันตันหนักอยู่ตลอดเวลาจากการฝึกฝนนะครับแผนก็คือการวางแผนดูก็คือลงมือทำนะครับเช็คก็คือการตรวจสอบว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมมีอะไรผิดพลาดไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแอคชั่นปรับปรุงแก้ไขนะอุโมงค์ถลม่มผมก็บอกเลยว่าไม่ทำตามแผนหรอกถ้าใครเรียนจอปอไปดูได้เลย โดยหลักการง่ายๆการใช้วิธีขุดเจาะมีสองวิธีถ้าใช้วิธีขุดเจาะปุ๊บเมื่อคุณขุดชั้นดินเข้าไปแล้วคุณไม่ต้องคุณคุณวิเคราะห์แล้วแหละว่าไอ้ภูเขาลูกเนี้ยหินมันแข็งไม่แข็งดินมันแข็งไม่แข็งรู้อยู่แล้วว่าคุณนะไปได้ระยะเท่าไหร่ถ้าไปได้ระยะสาเมตรต้องสร้างผนังรับสเมตรแล้วค่อยขุดต่อปัญหามันก็ไม่เกิดหรอกครับแต่เมื่อคุณไม่ทําตามแผนก็คือทําไปแล้วดูว่ามันไม่ลนมันไม่ล่วงเท่าที่ขุดมามันไม่ล่วง คุณก็ยิ่งขุดไกลเข้าไปเรื่อยๆไกลเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ทําผนังรองรับถ้าเป็นอย่างนั้นมีโอกาสเสี่ยงจริงอาจจะทุบภูเขาไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นมามันก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นวางแผนลงมือทําเมื่อเราลงมือทําทําตามแผนด้วยนะแต่ถ้าทําไม่ได้ต้องมีเหตุผลยอมรับถ้าเป็นการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่ากันครับเพราะผมไม่ได้บังคับให้ทุกคนเดินตามระเบียบเป๊ะที่เราคิดไว้แต่ต้องมีเหตุผลตอบว่า ที่ทำไม่ได้เพราะเราอนุโลมเรายอมรับเราต้องแก้ไขเราต้องปรับแผนสอนสมองเราให้มันรู้จักคิดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้น PDCA ถือเป็นหัวใจเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้นะจะไปซื้อของในเดอะมอเมียสั่งยังไม่มีเนาะเมียแต่ผมเ่าเมียสั่งให้ไปซื้อของเขียนลิสต์รายการมา15รายการเวลาผมก็น้อยผมไม่รู้หรอกในห้างอะในซูเปอร์มาร์เก็ตอะมันมีอะไรอยู่ชั้นไหน ผมก็ทําเล่นๆเน,นี่ยผมทำมา,มาประจําเลยนะตั้งแต่มีครอบครัวทุกวันเสาร์ต้องไปซื้อของเข้าบ้านตั้งแต่อายุ20กว่านะครับไปถึงผมก็จะคิดเล่น,ลนๆอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยว่าไปกี่โมงไปแล้วเดินเข้าห้างไม่มีอะไรตรงอื่นนะไปซุปเปอร์มาร์เกต็ตอย่างเดียวสิ่งแรกที่จะทำข้อหนึ่งก็คือเดินดูก่อนว่าเชล์ไหนมันอยู่ตรงไหนข้อ2เมื่อรู้เชล์เสร็จแล้วคิดแป๊บเดียวว่าจะเดินช่องไหนก่อนแล้วแข่งกันที่ว่าวันนี้ซื้อของ15ชิ้นผมใช้เวลาเท่าไหร่ผมแข่งกับตัวเองตลอดเวลาเพื่อสอนสมองให้มันรู้จักคิดดตลลอเวา นะครับแล้วก็ปรับแผนนะส่วนใหญ่ก็จะสนุกสนานดีเพราะอะไรรู้ไหมครับใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยไม่ได้ประโยชน์แต่ใช้สมองให้มันถูกคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันได้ประโยชน์นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ p d c a ครับทิ้งท้ายครับกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายอะไรไว้วางแผนเป็นหรือไม่ครับนะชีวิตประจำวันก็ได้นะวางแผนได้สเวลาลงมือทำควบคุมตัวเองได้ไหมนะสเคยประเมินไหม เวลาทำอะไรแล้วเคยประเมินไหมว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือเป็นไปตามธรรมชาติข้อสี่ครับถ้าดีก็รักษาไว้ทำต่อไม่ดีคิดจะแก้ไหมนะครับคนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ทำะไรเลยครับเพราะนั้นเรามีโอกาสผิดอยู่ตลอดเวลาแต่ขอให้เราทำมากๆครับเพื่อที่เราจะเป็นแรงงานที่ดีในอนาคตนะครับผู้ชนะมุง่งมั่นทำงานและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องครับผู้แพ้ก็ทำไปบ่นไปแต่ไม่ปรับปรุงพัฒนานะครับนะลองทำอะไรใหม่ๆดูครับ คิดออกจากกรอบ,บ้างอย่าอยู่แต่ในกะลานะทุกวันนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงต้องศึกษาเยอะแยะครับทำอะไรแปลกๆดูบ้างนะจริงโจกเกาะข้างผนังได้เราเกาะได้ไหมหาวิธีแตกต่างได้ไหมนะครับลองทำสิ่งที่ไม่ถนัดดูบ้างไอเนี่ยสำคัญนะทำไมต้องไหว้กบตลอดเวลาว่าทั้งที่รู้ว่า,วา,า,ววา,าไหว้ฟรีตายมันเร็วกว่ารู้จักไหว้ฟรีตายไหมครับอ่าทำไมต้องไหว้กบตลอดเวลาในเมื่อรู้ว่าไหว้ฟรีตายมันเร็วกว่าเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ เปลี่ยนมุมมองดูบ้างนะครับถ้าเราใช้แต่มุมมองเดิมเราไม่เราไม่ร,มรมับมุมมองใหม่เราไม่เปิดรับความคิดคนอื่นทีมงานก็ไม่ดีด้วยนะครับแนวทางการทํางานใหม่ๆก็ไม่เกิดด้วยนะครับแล้วก็อัดเดเป็นนะศาสตร์บวกศิลประยุกต์สร้างสารรค์นะครับทำให้มันเกิดสิ่งใหม่ทําให้มันเกิดสิ่งที่มันง่ายกว่าดีกว่าไม่จำเป็นต้องนวัตกรรมด้วยนะ บางคนทํางานเป็นแค่คนพิมพ์เอกสารทํางานเป็นแค่รปภถ้าเขามีความรู้อย่างนี้ยเขาสร้างสรรค์วิธีการทํางานได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้นะสร้างสรรค์ให้หมันเกิดสิ่งที่ดีขึ้นอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอครับนะมีอะไรก็ศึกษาเพิ่มเติมอย่าให้อุปสรรคใหญ่เกินตัวเราครับเวลาเข้าไปทํางานเจอหมดแหละหัวหน้าที่เราไม่ชอบเพื่อลงงานที่ไม่ได้เรื่องนะครับคนข้างบ้านที่ไม่ดีชีวิตเราเจอหมดครับ แต่อย่าให้ทุกอย่างเป็นอุปสรรคใหญ่เกินตัวเราเพราะสุดท้ายเราก็ต้องมีชีวิตเดินต่อตามไทม์ไลน์ของความเป็นมนุษย์อยู่ดีครับไม่มีใครอยากตายตอนอายุ20 25 30ทุกคนอยากอยู่อย่างมีความสุขจนไปถึงบ้านปลายชีวิตทั้งนั้นครับทุกคนมีอุปสรรคในชีวิตทั้งนั้นแหละนะอย่าปล่อยให้เวลาเสียเปล่าครับนะอยากพักก็พักผมไม่ว่าแต่อย่างที่ผมบอกอะ่ะแค่ผมจะไปซื้อของในห้างเนี่ยผมเดินซื้อทั่วไปปล่อยความคิดล่องลอยมองหาใช้ตาใช้ ภาษา,าสัมผัสทั้ง5ดูตามห้างผมก็ทําได้ครับแต่ผมมองว่าลองใช้สมองคิดเล่นๆขับรถอยู่แล้วก็คิดวางแผนเล่นๆพอเลี้ยวเข้าห้างปุ๊บเดินตามนั้นดูซิผมพยายามจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับไม่ได้ทาทุกครั้งหรอกแต่พยายามทําบ่อยๆนะให้สมองเราสั่งการเป็นนักคิดนะครับคิดตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้หวังว่าน้องๆคงจะได้ประโยชน์นะครับ มีข้อสอบอยู่ห้าข้อถ้าผมจำไม่ผิดนะ <laughs> เออมันมีข้อข้อข้อสอบอยู่ห้าข้อใช่ปะ่ะอ่ามีข้อสอบอยู่ห้าข้อก็ขอให้โชคดีนะครับได้คะแนนเต็ม <laughs> นะครับสำหรับการใช้เวิาการของนครชัยทัวร์หรือนครชัยเดวนี้วันก็สามารถใช้เริาการได้นะครับผ่านทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบออนไลน์นะครับเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วจริงๆแล้วก็บอกบอกด้อมก็ได้นะอุดมศักดิ์ เวลาไปใช้บวิการถ้าไม่ดีเจอด้อมบ่อยแล้วบอกบอกด้อมบอกผมด้วยนะ